بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهท่านพี่น้องผู้มีเกียรติที่เคารพทั้งที่อยู่ในละแวกนี้แล้วก็มาจากที่อื่นๆรวมถึงพี่น้องที่ติดตามรับชมการไลฟ์สดหลายช่องนี่ผมไม่รู้ว่าถ่ายทอดไลฟ์สดทางช่องไหนบ้างวันนี้ได้มีโอกาสมาบรรยายที่นี่เป็นครั้งแรกถือว่าเป็นสถานที่ที่ไกลที่สุดไกลบ้านมากเดินมาก็ได้อะเพราะบ้านผมก็อยู่ตรงนี้ในซอยเข้าซอยไปหน่อยเดียวผ่านไปผ่านมาหลายครั้งมากแต่ว่าไม่ได้สังเกตว่าตรงนี้เป็นร้านชื่ออะไรนะสเต็กบางพรเข้าใจว่าเป็นร้านที่กิจการรุ่งเรืองนะเพราะว่าที่น้องจอกก็มีตรงนี้ก็มีหลายสาขาก็อัลฮัมดุลิลละห์กิจการของมุสลิมดำเนินไปได้ด้วยดีและในขัดเดียวกันก็จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ในเรื่องราวของอันอิสลามอีกด้วยในวิถีชีวิตของคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยเวลาที่เราคุยกันเรื่องอะไรก็แล้วแต่มันก็มีประโยชน์ในแง่ของการใช้ชีวิตในดุนยาแต่ที่ดีที่สุดก็คือคุยเรื่องศาสนาซึ่งมันเป็นประโยชน์ทั้งดุนยาแล้วก็อาคิเราะห์เป็นการถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกันเพราะเป็นสิ่งที่จะทำให้เราปลอดภัยทั้งดุนยาแล้วก็อาคิเราะห์ปัญหาก็คือเรื่องราวของศาสนาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของเราเวลาผมพูดอย่างนี้พี่น้องบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะศาสนาไม่ใช่ของเราแล้วมันเรื่องใครล่ะคือศาสนาอิสลามเนี่ยเป็นของอัลลอฮ์ไม่ใช่ของเราผู้เป็นเจ้าของศาสนาคืออัลลอฮ์อินนัดดีนะอินดัลลอฮินอิสลามศาสนาณที่พระองค์อัลลอฮ์ก็คือศาสนาอิสลามเราเนี่ยเป็นแค่เพียงผู้นับถือศาสนาเราไม่มีสิทธิ์ในการที่จะตกแต่งต่อเติมเปลี่ยนแปลงตัดทอนแก้ไขปรับปรุงคำสอนศาสนาใดๆทั้งสิ้นหน้าที่ของเราก็คือเรียนรู้ให้เข้าใจแล้วก็นำไปสู่การปฏิบัติผมพูดว่าเรียนรู้และเข้าใจคู่กันนะเพราะว่าเป้าหมายของเราเนี่ยไม่ใช่แค่เพียงรู้เพราะที่มันสำคัญไปกว่ารู้ก็คือการเข้าใจทำไมอ่ะเพราะความรู้และความเข้าใจเนี่ยมันสามารถที่จะปรับเปลี่ยนหัวใจของเราความเชื่อของเราพฤติกรรมของเราให้เป็นไปตามคำสอนเพราะฉะนั้นเราเรียนศาสนาเป้าหมายให้รู้และเข้าใจเราต้องขอการพึ่งพิงต่ออัลลอฮ์ด้วยขอให้เราได้เข้าใจในศาสนาเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าไมยูริดิลลาฮูบิฮิคอยรอนยุฟักกิฮูฟิดดีนผู้ใดก็แล้วแต่ที่อัลลอฮ์ต้องการให้เขาได้รับความดีแปลว่าอัลลอฮ์ต้องการให้ใครได้ดีเนี่ย
อัลลอฮ์ไม่ได้ให้รวยให้มียศถาบรรดาศักดิ์ให้มีชื่อเสียงแต่อัลลอฮ์จะให้สิ่งที่ดีกว่านั้นก็คือยุฟักกีฮูฟิดดีนอัลลอฮ์จะทำให้เขาได้เข้าใจในศาสนาเพราะชื่อเสียงทรัพย์สินเงินทองลูกหลานทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นปัจจัยในดุนยาเวลาเราออกจากดุนยาไปแล้วเราเอาไปไม่ได้ละแต่ความเข้าใจในศาสนาที่ทำให้เราได้เชื่อถูกได้ทำอิบาดะห์อย่างถูกเนี่ยมันทำให้เรามีผลงานที่ถูกต้องเอากลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะฮ์เพราะไม่ได้หมายความว่าเราอยู่ในดุนยานี่นะเชื่อยังไงก็ได้ทำยังไงก็ได้ถ้าเชื่ออย่างไรก็ได้ทำอย่างไรก็ได้อัลลอฮ์ก็ไม่ต้องให้อัลกุรอานมาไม่ต้องให้นบีมาเพราะเอาไปแล้วแต่ใครจะเชื่อแต่อัลลอฮ์ให้อัลกุรอานมายังไม่พอนะเพราะถ้าให้อัลกุรอานมาเฉยๆก็เดี๋ยวก็ไปเข้าใจกันคนละทางสองทางให้นบีมาทำหน้าที่อธิบายเพราะฉะนั้นวันนี้ความเข้าใจในศาสนาเนี่ยมันจึงขึ้นอยู่กับอัลกุรอานที่นบีอธิบายนบีมาสอนยังไงนบีมาบอกยังไงเพราะฉะนั้นในคำสอนของท่านนบีทั้งหมดถูกรวมเรียกว่าอัลอิสลามไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความเชื่อไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปฏิบัติถูกรวมเรียกว่าอิสลามทั้งหมดแต่นี้แก่นหลักหรือสาระหลักมันมีความเชื่อและมันก็มีการปฏิบัติในความเชื่อเนี่ยนบีก็มาสอนหลากหลายเยอะแยะเหมือนอย่างกับที่อบีฮุรอยเราะห์รายงานจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัลอีมานุอีมานที่เรามาแปลว่าการศรัทธาการศรัทธานะมันเป็นเพียงแค่การขอยืมคำศัพท์ภาษาไทยเนี่ยมาใช้แปลคำว่าอีมานแต่ถามว่ามันตรงตัวพอดีกับเป้าหมายที่อิสลามจะเอาไหมในคำว่าอีมานเนี่ยยังอ่ะไม่ใช่อ่ะเพราะอีมานในอิสลามเนี่ยมันคือความเชื่อนะแล้วก็การอะไรบ้างฮะไอ้นะยอมจำนนอีมานมันคือทั้งคำพูดความเชื่อคำพูดแล้วก็การกระทำแต่นี้มันไปหาศัพท์ภาษาไทยคำไหนที่จะมาแปลตรงตัวทั้ง3ประการอย่างเนี้ยมันไม่ได้ดังนี้เราใช้คำว่าการศรัทธามาแปลคำว่าอีหม่านก็ให้เข้าใจในระดับหนึ่งเท่านั้นแต่เวลาเราอธิบายกันก็ต้องอธิบายให้ครอบคลุมแปลว่าเชื่อด้วยหัวใจแล้วก็พูดออกมาแล้วก็ทำให้ตรงกันทั้งสามอย่างทั้งเชื่อทั้งพูดออกมาแล้วก็ทั้งทำให้ตรงกันท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัลอีมานความเชื่อเนี่ยนะบิดอุนวะซิตตูนะชุอะบะห์มันมีมากกว่า60แขนงมากกว่า60ประการด้วยกันในบางรายงานใช้คำว่าซะบูนะ70เพราะงั้น60กว่าถึง70นั่นแหละที่นบีมาสอนความเชื่อมันมีหลากหลายที่เป็นองค์ประกอบรวมกันอะลาฮาสูงที่สุดสำคัญที่สุดก็คือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮเพราะฉะนั้นเวลาเราจะเรียนอิสลามเราเรียนจากต้นใครจะมาเป็นมุสลิมก็แล้วแต่ถ้ายังไม่รู้จักสิ่งที่สำคัญที่สุดในอิสลามยังเชื่อในเรื่องลาอิลาฮิลลอฮ์ไม่ถูกจบเหเลยเพราะนั่นคือหัวใจหลักนะเพราะงั้นนบีบอกว่าไอ้ความเชื่อนะมันมีหลายอย่างเยอะแยะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดสูงที่สุดคือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์สำคัญที่สุดวะอัดนาฮะแล้วก็ต่ำสุดของการอีมานนิมตุลอาซาอานิตอริกการขจัดเศษขวากหนามที่เป็นอันตรายออกจากทางสัญจรเพราะงั้นนี่รถราเขาสัญจรคนเดินผ่านไปมาบนถนนในซอยหรือในคลองที่เขาใช้สัญจรน่ะตรงไหนที่ใช้สัญจรแล้วมันมีสิ่งกีดขวางที่มันจะเป็นอันตรายเนี่ยเราหยิบออกเราไปเอาออกนั่นจากพื้นฐานการศรัทธาน่ะนั่นแต่มันเป็นอีมานที่ต่ำสุดไม่ได้หมายความว่าวันนี้จะไปสวรรค์ของอัลลอฮ์แล้วไปเดินเก็บอะไรอ่ะ
ไอ้สิ่งกีดขวางทางสัญจรจะเชื่อเรื่องอัลเลาะห์ไม่ถูกไม่ได้ต้องจากต้นไปหาปลายไม่ใช่เรียนจากปลายไปหาต้นนบีก็บอกว่าไอ้60กว่าสูงสุดแล้วก็ต่ำสุดนบีบอกแม้กระทั่งอัลฮัยาอุความละอายอายในการที่จะทำชั่วทำบาปน่ะชั่วบาตุนมินันอีมานมันก็เป็นแขนงหนึ่งประการหนึ่งของการอีหม่านเหมือนกันเพราะงั้นเนี่ยเราเช็คเราวัดได้เวลาที่เราจะทำผิดฝืนต่อบทบัญญัติของศาสนาถ้ามีความรู้สึกกระดากอายละอายแก่ใจอ๋อแปลว่าหัวใจของเราเนี่ยมันยังมีอีหม่านที่คอยฉุดรั้งอยู่แต่ถ้าทำชั่วทำผิดไม่รู้สึกกระดากเลยมันชินชากับความชั่วแปลว่าอีหม่านในหัวใจนี่มันไม่เหลือที่จะรั้งไว้ละทำชั่วทำผิดด้วยความเคยชินใช่ไหมแต่นี้ไอ้60 70กว่าในเรื่องของการศรัทธาเนี่ยนะมันมีการศรัทธาที่เป็นหลักผมยกตัวอย่างนี่อย่างอาคารหลังเนี้ยมันมีองค์ประกอบหลายอย่างมีเสามีขื่อมีแปรมีหลังคามีประตูมีหน้าต่างมีพัดลมมีไฟประกอบรวมกันเนี่ยที่เราเห็นแต่ถ้าเอาไฟออกอาคารมันไม่พังเอาประตูออกอาคารก็ไม่พังเอาหน้าต่างออกอาคารก็ไม่พังแต่ถ้าเอาเสาออกอะอาคารหลังนี้มันอยู่ได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นไอ้เสาเนี่ยที่มันเป็นหลักค้ำยันอาคารนี้อยู่นี่เขาเรียกว่ารุกนุนเขาเรียกว่าหลักที่มันค้ำยันอาคารหลังนี้ให้ทรงอยู่ได้มันเป็นหลักเพราะงั้นในความเชื่อ60 70เนี่ยมันมีรุกนุนรุกนุนรุกนุนแล้วมันกี่รุกล่ะรุกนุนพอรวมหลายๆรุกนุนรุกนุนนี่มันเป็นคำเอกพจน์รุกนุนเสาหนึ่งหรือหลักหนึ่งแต่ถ้าหลายหลักเนี่ยมันมีกี่หลักมีกี่เสามีหลายเสาใช่ไหมเพราะงั้นหลายหลักหลายเสาเนี่ยภาษาอาหรับเขาเรียกอารกานุนเพราะงั้นจะเรียกว่ารุกนุนหนึ่งหลักถ้าหลายหลักเรียกอารกานุนเพราะงั้นเราเรียนมาตั้งแต่เล็กๆเนี่ยอัรกานุนอีมานหลักของความเชื่อความเชื่อมันมีหลากหลาย60 70แต่ที่มันเป็นอัรกานที่มันเป็นหลักมีกี่ประการความเชื่อที่เป็นหลัก6ประการใครว่าล่ะว่ากันเองหรือเปล่าไม่ใช่เพราะเรื่องนี้คือเรื่องอิสลามเราพูดเองไม่ได้อิสลามเป็นของอัลเลาะห์อัลเลาะห์ให้ใครมาบอกให้นบีมาบอกเพราะงั้นไปดูสินบีสอนว่ายังไงหลักความเชื่อน่ะความเชื่อที่เป็นหลักๆมีอะไรบ้างนบีสอนยังไงเห็นมั้ยอ่ะตอนนี้พอเราไปดูในสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้นําเอามาสอนเนี่ยในอัลกุรอานมีในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีดูจากอัลกุรอานก่อนก็ได้เช่นดูในท้ายซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ท้ายซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นี่อัลเลาะห์ว่าไงอามานัรรอซูลรอซูลคนนี้ที่อัลเลาะห์ว่าเนี่ยคนนี้คือมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอรอซูลของอัลเลาะห์มีหลายท่านนูห์ก็ใช่อิบรอฮีมก็ใช่มูซาก็ใช่อีซาก็ใช่แล้วรอซูลของอัลเลาะห์ในยุคก่อนๆหน้านี้แต่รอซูลของอัลลอฮ์ท่านสุดท้ายคือมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่พระองค์ทรงประทานอัลกุรอานให้เพราะฉะนั้นอามานัรรอซูลรอซูลคนนี้คือมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่แหละอามานัรรอซูลได้ศรัทธาไปแล้วมุฮัมมัดน่ะรอซูลของอัลลอฮ์น่ะศรัทธาไปแล้วศรัทธายังไงบิมาอุนซิละอิลัยฮิมิรร็อบบิฮิศรัทธาตามที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงวะฮีมาให้แปลว่าความเชื่อของมุฮัมมัดเองก็ไม่ได้คิดเองว่าต้องเชื่ออย่างนี้มุฮัมมัดเชื่อตามที่อัลเลาะห์ได้วะฮีมาให้เพราะงั้นเรื่องนี้นะเรื่องศรัทธาเนี่ยใครอย่ามาคิดแม้กระทั่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังไม่คิดศรัทธาตามวะฮีวัลมุมีนูนะรอซูลนบีมุฮัมมัดคนเดียวหรือเปล่าที่ศรัทธาตามวะฮีไม่ใช่และมุมินด้วยบรรดาผู้ศรัทธาด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นมุมินถ้าเราเป็นผู้ศรัทธานี่เราต้องฟัง
และเราต้องเรียนรู้ว่านบีของเราศรัทธาอย่างไรมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมศรัทธาอย่างไรเราจะได้ศรัทธาให้เหมือนกับมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ใช่ศรัทธาเชื่อต่างกับนบีมุฮัมมัดไม่ได้นะวัลมุมินูนะมุมินด้วยและบรรดามุมินบรรดาผู้ศรัทธากุลลุลอามะนะบิลลาฮิทุกคนยกเว้นมั้ยเนี่ยคนเป็นมุมินเนี่ยหรือมุมินบางคนไม่ยกเว้นใครจะเป็นมุมินล่ะก็ทุกคนล่ะก็ต้องศรัทธาให้เหมือนกับที่มุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ศรัทธากุลลุนอามานะบิลลาทุกคนศรัทธาต่ออัลลอฮ์วะมะลาอิกะติฮิศรัทธาต่อบรรดามะลาอิกะกุลลุนอามานะบิลลาวะมะลาอิกะติฮิวะกุตูบิฮิและศรัทธาต่อบรรดาคัมภีร์วะรุซูลิศรัทธาต่อบรรดารอซูลสังเกตมั้ยในอัลกุรอานอายะนี้พูดถึงบรรดาอ้าวทำไมอ่ะคัมภีร์ของอัลลอฮ์เนี่ยถ้าคัมภีร์เดียวเรียกว่ากิตาบุญเหมือนอย่างกับอัลลอฮ์กล่าวถึงอัลกุรอานน่ะในต้นซูเราะห์บะเกาะเราะห์ซาลิกัลกิตาบุคัมภีร์เล่มนี้คืออัลกุรอานเพราะงั้นกล่าวถึงอัลกุรอานอย่างเดียวใช้คำว่ากิตาบอัลกุรอานคัมภีร์เล่มนึงแต่ถ้าหลายคัมภีร์กุตุบบรรดาคัมภีร์ตอนนี้ที่อัลลอฮ์กล่าวในอัลกุรอานเมื่อสักครู่เนี่ยบรรดามุมินนั้นจะต้องศรัทธาต่ออัลลอฮ์ศรัทธาต่อบรรดามะลาอิกะห์ศรัทธาต่อบรรดาคัมภีร์เอ้าเราเนี่ยต้องศรัทธาต่อบรรดาคัมภีร์ด้วยเหรอคือศรัทธากุรอานอย่างเดียวไม่ได้เหรอเชื่อว่ากุรอานคือคัมภีร์ของอัลลอฮ์นี่ยังไม่ซอเป็นมุมินเหรอซอเป็นมุมินยังไม่ซอถ้าเชื่อว่าอัลกุรอานคือคัมภีร์ของอัลลอฮ์ปฏิเสธเตารอตไม่ใช่คัมภีร์ของอัลลอฮ์เจ๊งนะปฏิเสธอินยีนไม่ใช่คัมภีร์ของอัลลอฮ์ก็เจ๊งนะทำไมอ่ะฮะเพราะอัลลอฮ์ได้ทรงประทานเตารอตให้กับมูซาประทานอินยีนให้กับอีซาเพราะงั้นความเชื่อน่ะเชื่อว่าอัลกุรอานคือคัมภีร์ของอัลลอฮ์เชื่อว่าเตารอตคือคัมภีร์ของอัลลอฮ์เชื่อว่าอินยีนคือคัมภีร์ของอัลลอฮ์นั่นเรื่องของความเชื่อแต่ในเรื่องการที่จะเอาข้อบัญญัติไม่ใช่ไปเอาข้อบัญญัติจากเตารอตอย่าเป็นคนหลงยุคไม่ใช่ไปเอาข้อบัญญัติจากอินยีนอย่าเป็นคนหลงยุคเอาข้อบัญญัติจากไหนจากอัลกุรอานเพราะเราคืออุมมะยุคสุดท้ายคัมภีร์ที่อัลลอฮ์ประทานให้กับประชาชาติยุคสุดท้ายคืออัลกุรอานแต่ในเรื่องของความเชื่อเชื่อไหมเชื่อกูตูบิฮิวะรูซูลิและศรัทธาต่อบรรดารอซูลเอ้าทำไมต้องบรรดารอซูลท่านเดียวเรียกว่ารอซูลเช่นมูฮัมหมัดรอซูลุลลอฮ์มูฮัมหมัดเป็นรอซูลของอัลลอฮ์นั่นคือคำเอกพจน์รอซูลท่านเดียวเรียกรอซูลุนรอซูลคนหนึ่งแต่ถ้ารอซูลหลายคนเรียกรุซุลเพราะงั้นกุลลุนอามานะบิลลาฮิวะมะลาอิกะติฮิวะกุตุบิฮิวะรุซูลีฮิศรัทธาต่อบรรดารอซูลแปลว่าเราเชื่อบรรดารอซูลแปลว่านัวเป็นรอซูลของอัลลอฮ์เชื่อมั้ยเชื่อไม่เชื่อเชื่อทําไมอ่ะเชื่อทําไมแล้วเชื่อได้ยังไงเชื่อว่าเป็นรอซูลของอัลลอฮ์เชื่อทําไมเชื่อเพราะอัลลอฮ์บอกเชื่อเพราะนบีบอกเชื่อไหมว่าอิบรอฮีมเป็นรอซูลของอัลลอฮ์เชื่อไหมเชื่อทำไมเชื่อเพราะอัลลอฮ์บอกเชื่อเพราะนบีบอกมูซาอีซาเป็นรอซูลของอัลลอฮ์เชื่อไหมเชื่อทำไมเชื่อเพราะอัลลอฮ์บอกเชื่อเพราะนบีบอกสิทธัตถะเป็นนบีเป็นรอซูลของอัลลอฮ์เชื่อไหมเชื่อไม่เชื่อทำไมไม่เชื่อล่ะทำไมไม่เชื่ออัลลอฮ์บอกไหมไม่ได้บอกนบีบอกไหมไม่ได้บอกแล้วสันนิษฐานเอาไม่ได้หรอสาเอาได้ไหมสาได้ไหมไม่ได้ทำไมไม่ได้ล่ะไปดูต้นอายะที่อ่านสิ
เพราะเรื่องนี้คือเรื่องศรัทธาตามวาฮีไม่ใช่สันนิษฐานมันต้องด้วยหลักฐานเพราะงั้นการศรัทธาของเรานี่อย่าเอาสาว่าคิดว่าน่าจะเอาออกไปให้หมดเลยนี่มันเรื่องอีมานเรื่องศรัทธามันต้องเป็นไปตามวาฮีที่อัลเลาะห์ว่าอย่าคิดเองเองปัญหาว่าในอัลกุรอานอายะห์เนี่ยนับได้กี่ข้อศรัทธาต่ออัลลอฮ์ศรัทธาต่อบรรดามาลาอิกะห์ศรัทธาต่อบรรดาคัมภีร์ศรัทธาต่อบรรดารอซูลเอ้านี่ตั้งหัวข้อให้คุยเรื่องอะไรเนี่ยเรื่องกอฎอวัลกอดัรใช่มั้ยอ้าวแล้วอยู่ไหนอ่ะอัลกุรอานไม่ได้บอกเฮ้ยอายะห์นี้ไม่ได้บอกแปลว่าเรื่องนี้ไม่มีในกุรอานหรือมีมั้ยมีเอ้ามีแล้วอยู่ตรงไหนล่ะแปลว่าในเรื่องการศรัทธาเนี่ยบางครั้งอัลลอฮ์บอกในอายะห์นี้บางครั้งอัลลอฮ์บอกในอายะห์นั้นบางครั้งอัลลอฮ์บอกในอ้าวแล้วใครเป็นคนมาหยิบเอามาเป็นหลักของการศรัทธาล่ะหยิบกันเองไม่ใช่นะเพราะในอัลกุรอานมีหลายเรื่องเนี่ยไปดูสิอัลลอฮ์พูดต้องไม่รู้กี่เรื่องในอัลกุรอานปัญหาว่าใครเป็นคนเอาเรื่องของกอฎอกอดัรมาเป็นฐานรากมาเป็นหลักในการศรัทธาเราไม่ใช่อุลามะไม่ใช่ใครมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นพอไปดูการอธิบายของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในหะดีษที่ถูกเรียกว่าหะดีษญิบรีลคือหะดีษแต่ละบทมันจะมีชื่อเรียกจะมีชื่อเรียกหะดีษที่จะว่าต่อไปเนี่ยถูกเรียกว่าหะดีษญิบรีลทำไมเพราะเป็นเหตุการณ์ที่ญิบรีลมาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในขณะที่ซอฮาบะห์อยู่กับนบีด้วยงั้นซอฮาบะห์ก็เห็นญิบรีลน่ะสิเห็นไม่เห็นเห็นแล้วเห็นญิบรีลในรูปของญิบรีลใช่ไหมไม่ใช่และเห็นญิบรีลในรูปอะไรในรูปของคนปกตินี่แหละเพราะเวลาญิบรีลมาหานบีไม่ได้มาในรูปของมะลาอิกะห์ไม่ได้มาในรูปของญิบรีลแต่มาในรูปของคนปกติและไอตอนที่เห็นน่ะก็ไม่รู้ว่าเป็นญิบรีลกลับไปก็ยังไม่รู้ว่าเป็นญิบรีลแล้วรู้ได้ไงรู้เพราะนบีบอกอ่ะเป็นยังไงอ่ะคือเหตุการณ์ที่จะเกิดหะดีษญิบรีลเนี่ยอันเนื่องมาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับซอฮาบะห์นบีบอกพวกเจ้านี่ถามให้มันเป็นเรื่องเป็นราวหน่อยอย่าถามเจาะถามแจ๊ะภาษาเรางั้นนะนบีปรามพอนบีปรามซอฮาบะห์บอกว่าอย่าถามเจาะถามแจ๊ะซอฮาบะห์นิ่งไม่มีใครกล้าถามกลัวนบีดุพอซอฮาบะห์ไม่ถามแล้วทำไงอ่ะในหะดีษญิบรีลเล่าให้ฟังท่านอุมัรอิบนุคอตตอบเป็นคนรายงานและซอฮาบะห์คนอื่นๆก็รายงานด้วยนะเพราะอยู่กับนบีหลายคนในเหตุการณ์นี้บอกไบนามานะห์นุอินดะรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในขณะที่พวกเราอยู่กับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในวันหนึ่งإذ طلع علينا رجل มีชายคนหนึ่งฟังให้ดีนะในคำของหะดีษบอกว่ามีชายคนหนึ่งได้ปรากฏตัวขึ้นในหมู่พวกเราชายคนนี้เป็นใครชายคนนี้เนี่ยมาในสภาพที่บายาดุสียาเสื้อผ้านี่ขาวจั่วนะเสื้อผ้าขาวจั่ววัสวาดิชาอริผมนี่ดำภาษาไทยเนี่ยบางทีมันก็ไม่รู้จะใช้อะไรดำขลิบหรือดำขับดำสนิทอย่างนั้นละกันผมนี่ดำสนิทและยูรออะลัยฮิอัสรุสซะฟัรแล้วก็ไม่มีร่องรอยของการเดินทางปรากฏให้เห็นวะลายาอริฟูมินนาอะฮาดุนแล้วก็ไม่มีใครเลยในหมู่พวกเราที่รู้จักว่าคนนี้เป็นใครคือมันเป็นเรื่องที่แปลกอะซอฮาบะห์สงสัยล่ะ
คือถ้าเป็นคนมาจากที่อื่นน่ะเดินทางรอนแรมกลางทะเลทรายมามันก็จะต้องมีฝุ่นมีเสื้อผ้าเปื้อนครับมันจะต้องมีร่องรอยของการเดินทางแต่นี่ร่องรอยของการเดินทางไม่ปรากฏไม่เห็นไม่ใช่คนเดินทางคือสภาพไม่ใช่คนเดินทางคือถ้าไม่ใช่คนเดินทางเป็นคนในหมู่บ้านเอาคนในหมู่บ้านก็ต้องรู้จักสิถ้าคนนี้ไม่รู้จักคนนั้นก็ต้องรู้จักคนนั้นก็ต้องรู้จักแต่ลายาอริฟูมินนาอาดุลไม่มีใครในหมู่พวกเราเลยที่รู้จักเอ๊เป็นใครกันจะว่าคนในหมู่บ้านก็ไม่ใช่จะว่าเป็นคนเดินทางก็ไม่ใช่เอ๊แล้วใครกันเนี่ยนะนี่คือสิ่งที่ซอฮาบะห์สงสัยคนคนนี้เป็นใครและที่สงสัยไปยิ่งกว่านั้นอีกเข้ามาหานบีในสภาพที่แบบรู้จักคุ้นเคยกันมาอย่างดีเลยทำไมอ่ะฟัสนาดารุกบาไตฮิอัลารุกบาไตฮิมานั่งเอาเข่าเกยเข่านบีชนนั่งเอาเข่าชนเข่าสนิทกันถึงขนาดนั้นน่ะวาวาดออายาดาฮูอัลาฟาคิไดฮิเสร็จแล้วก็เอามือเนี่ยวางลงบนหน้าตักคือในสำนวนภาษานี่ใช้คำว่าวางบนหน้าตักของเขานักฮะดีษก็มาอธิบายเอ๊ะวางบนหน้าตักของตัวเองหรือเอามือวางบนหน้าตักของนบีแต่อันนี้ไม่ใช่ประเด็นไม่ต้องไปคิลาฟปวดหัวตอนนี้ปวดหัวเรื่องคิลาฟไม่คิลาฟมั่วตะบัดไม่มั่วตะบัดได้สองกรณีตัวลูกชายคนนี้มาเนี่ยนั่งเอาเข่าชนเข่าเกยเข่ากับนบีแล้วก็เอามือวางลงบนหน้าตักของตัวเองก็ได้หรือวางบนหน้าตักของนบีก็ได้โอ้แสดงอาการสนิทสนมสนิทอย่างแรงเลยคำแรกที่เอ่ยถามท่านนบียามุฮัมมัดโอ้ซอฮาบะห์ยิ่งงงไปอีกเพราะคนอื่นๆเรียกยานบีอัลลอฮ์โอ้นบีของอัลลอฮ์เอ่ยยารอซูลอัลลอฮ์โอ้รอซูลของอัลลอฮ์เอ่ยเอ๊ะแต่คนนี้เรียกมุฮัมมัดเอ้ยนี่ถ้าคนไม่สนิทจริงๆใช้คำนี้ไม่ได้นะจะมาเรียกชื่อกันเฉยๆไม่ได้นะได้ไหมสนิทซอฮาบะห์นี่งงเลยงงสภาพที่มาอากัปกิริยาร่องรอยงงเอ๊คนคนนี้เป็นใครเนาะพอเอ่ยถามยามุฮัมมัดโอ้มุฮัมมัดเอ้ยมุฮัมมัดเอ้ยอัคบิรนีบอกกับฉันหน่อยสิไหนบอกหน่อยสิมันอีมานอีมานมันเป็นยังไงนะอีมานมุฮัมมัดบอกหน่อยอีมานเป็นยังไงฟะกอละนบีตอบอ้าวฟังให้ดีนี่แหละคือประเด็นหลักฐานล่ะนบีตอบว่าไงอัลอีมานุการอีมานนั้นก็คืออ้าวเดี๋ยวรอแป๊บๆได้ไหมกำลังมามันนั่งหน้านี้ก็ได้นี่พวกผู้ชายขยับมานั่งหน้าแล้วก็ให้บรรดาสุภาพสตรีมาทีหลังได้ดีไหมดีไหมเออมันมีอย่างชนิดเขาดีเขาไม่ดีคนอาวุโสบางคนนั่งงอเขาไม่ได้ก็นั่งเก้าอี้ไปส่วนคนเข่าดีๆมานั่งนี่เอาสละเก้าอี้ให้สุภาพสตรีหน่อยอย่างเก้าอี้ตัวไหนว่างยกออกไปให้สุภาพสตรีเขาหน่อยเดี๋ยวรอสักครู่ครับมาถึงคำตอบของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ตอบกับชายแปลกหน้าที่ถามในเรื่องอีมานเป็นยังไงมุฮัมมัดคำตอบของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ผมบอกว่าพวกเราต้องฟังนี่แหละเพราะถ้าเราไม่ฟังอ่ะนะเพราะเดี๋ยวไปโดนเขย่าหน่อยมันร่วงเพราะอะไรเพราะทุกวันนี้มีคนพยายามเขย่าอะกีดะห์ของบรรดามุสลิมเขย่าเมื่อใครล่ะเขย่ากาเฟตมาเขย่าไอ้คนที่แอบอ้างตนเองว่าเป็นมุสลิมนั่นแหละที่อยู่ไม่ไกลเรานี่แหละคอยจะกระแซะเอ๊ะๆๆยังไงเอ๊ะๆๆยังไงยังไงอ่ะ
แต่พอเราไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องพอมันถามก็อ้าปากวอดิเออแล้วกูจะตอบยังไงวะให้เราได้เชื่อมั่นว่าเรื่องของการศรัทธาเป็นเรื่องของวะฮีไม่ใช่เรื่องที่ใครคิดเองเป็นเรื่องที่ต้องมีหลักฐานแล้วหลักฐานจากไหนจากกุรอานและหะดีษไม่ใช่นึกเดาๆกันเองเพราะงั้นนี่คือคำตอบจากท่านนบีในหะดีษซอฮีหะทั้งบุคอรีทั้งมุสลิมสำนวนที่จะอ่านให้ฟังเป็นหะดีษที่อุมาร์อิบนุคอตตอบรายงานมีอยู่ในบันทึกของอิหม่ามมุสลิมกิตาบุลอีมานบทที่ว่าในเรื่องการศรัทธาหะดีษบทแรกเลยหะดีษยิบรีลนบีตอบกับชายแปลกหน้าว่ายังไงอ่ะนบีบอกว่าอัลอีมานุการศรัทธานั้นก็คืออันตุมินบิลลาฮิวะมะลาอิกาติฮิวะกุตูบิฮิวะรุซูลิแล้วก็วัลกอดริไครฮิวะชัรฮิเอ๊ะทำไมนับได้5ล่ะตกลง5หรือ6ฮะแล้วเมื่อกี้นับได้เท่าไหร่ตกลง5หรือ6 6แน่ใจนะแน่ใจนะ5หรือ6เอ๊ะทำไมต้องมีปัญหากับตัวเลขด้วยล่ะเพราะคนบางกลุ่มนี่พื้นฐานการศรัทธาของเขานี่เขาบอก5เฮ้ยแต่เรานี่บอก6เอ้า5กับ6ไม่เหมือนกันนะก็งั้นเอ้าอย่างบรรดาผู้ศรัทธานี่อย่างอะฮ์ลุสซุนนะฮ์5หรือ6 6ก็งั้นเอ้าต้องเอ้า6มันยังไงนบีตอบอัลอีมานุอันตุมินะบิลลาฮิวะมะลาอิกาติฮิวะกุตูบิฮิวะรุซูลิฮิวัลกอดริไครฮิวะชัรฮิ5เองล่ะวันเลี้ยวมิลอาเคร์ยังอยู่ดีกันอยู่หกมีอะไรบ้าง1ศรัทธาต่ออัลลอฮ์นะศรัทธาต่อบรรดามลาอิกะศรัทธาต่อบรรดารอซูลศรัทธาต่อบรรดาคัมภีร์ศรัทธาในเรื่องกอดอกอดัรแล้วก็ศรัทธาในเรื่องของอาคิเราะห์เพราะฉะนั้นถึงบอกว่าการศรัทธาที่นบีมาสอนในหะดีษบทแรกที่อ่านให้ฟังนะเยอะนบีสอนเยอะ60 70แต่ไอ้ที่มันเป็นหลักเหมือนกับเสาเนี่ยที่มันเป็นหลักเป็นรุกลเป็นอรกานน่ะมันมี6ประการเพราะงั้นอรกานุลอีมานหลักต่างๆของการศรัทธานั้น6ประการนี่เอามาจากไหนจากกุรอานแล้วก็จากหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชาวซุนนะห์เชื่อกันอย่างมีรากฐานมีพื้นฐานไม่ใช่คิดเองเองแต่ในขณะที่คนอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาอ้างว่าเขาเป็นมุสลิมพื้นฐานการศรัทธาหรือหลักการศรัทธาของเขา5แล้ว5ของเขามีอะไรมียังไงมายังไง5ของเขามีเตาฮีดอาเดลนูบูวะอิมามะกิยามะมาจากไหนวะเอ้ยอย่างเรานี่เราบอกว่า6หาหลักฐานได้ไหมมาจากไหนมาจากกุรอานและหะดีษนบีสอนให้แต่ของพวกเขานี่เขาบอก5ประการเตาฮีดอาเดนนูบูวาอิมามะกิยามะเอามาจากไหนอ่ะเอามาจากไหนเอ้าเขาบอกว่าเขาเชื่อตามลูกหลานของนบีเอ้าลูกหลานของนบีคนไหนล่ะที่สอนเอ้าอาลีสอนให้หรือฮะซานฮุเซนหรือใครสอนให้อ่ะเอามาเอาหลักฐานมาแสดงถ้ามียืนยันแสดงว่าอาลีไม่ได้เชื่อเหมือนนบีอาลีเชื่อไม่เหมือนวะฮีละถ้ามีแสดงว่าฮะซานฮุเซนเชื่อไม่เหมือนนบีเชื่อไม่เหมือนวะฮียุ่งอีกแล้วต้องงั้นเอาพวกเขาออกไปพวกเขาออกไปยังไม่ต้องคุยเดี๋ยวถ้าใครสงสัยเดี๋ยวถามเดี๋ยวใครว่ากันเอาคุยเรื่องของเราก่อนคุยเรื่องของเราเพราะฉะนั้นเรื่องการศรัทธาในเรื่องของกอดอวัลกอดัรจึงเป็นเรื่องการศรัทธาที่เป็นหลักจึงต้องศรัทธาให้ถูกให้เข้าใจเพราะถ้าการศรัทธาที่เป็นฐานรากอย่างนี้มันไม่มีหรือมีอย่างไม่ถูกเจ๊งเลยในชีวิตของคนที่เป็นมุสลิมหายนะเลยหายนะ
แล้วมันคืออะไรกอดอกอดัรมันคืออะไรที่คนยุคใหม่นี่เขามาแปลคนยุคใหม่แปลสวยสับสวยเขาแปลว่าอะไรกอดอกอดัรแปลว่าการกำหนดสภาวะการของอัลลอฮ์ฟังเพราะนะฟังรื่นหูสิเข้าใจไหมอ่ะเข้าใจไหมเอาแปลไทยแล้วไม่เข้าใจแล้วจะให้แปลภาษาอะไรอ่ะเอาภาษาอะไรภาษาฝรั่งเออแปลไทยแต่บางครั้งเนี่ยคำแปลที่สวยแต่ไม่เข้าใจบางทีมันก็ไม่เกิดประโยชน์เนาะนะเหมือนอย่างกับคำว่าวาฮีน่ะเราฟังกันมาแต่ไหนแต่ไรแล้วอัลลอฮ์วาฮีให้กับนบีฟังรู้เรื่องไหมรู้อืมรู้แต่มีคนมาแปลแล้วบัญญัติศัพท์ให้วาฮีแปลว่าอะไรวาฮีแปลว่าวิวรอัลลอฮ์ได้ทรงวิวรแก่ท่านนบีเข้าใจมั้ยแปลไทยแล้วเข้าใจมั้ยอืมไม่เข้าใจเพราะงั้นใช้ภาษาเดิมดีกว่านะใช้ทับศัพท์ดีกว่านะอัลลอฮ์ได้วะฮีกับท่านนบีมั้ยหรือจะเอาวิวรอัลลอฮ์วิวรกับท่านนบีวันก่อนนี่ผมพวกเขาไปส่งที่สนามบินแล้วเห็นป้ายบอกเออเดี๋ยวนี้นะป้ายเป็นภาษาฝรั่งมั่งค่ากันหมดแล้วนะคนไทยก็กลืนภาษาฝรั่งบางทีภาษาปากีสถานภาษาฝรั่งกลายเป็นภาษาของพวกเราไปแล้วเนี่ยไมโครโฟนคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ใช้ทับศัพท์ภาษาฝรั่งไปหมดแล้วโน้ตบุ๊กใช้ทับศัพท์แล้วไม่มีใครใช้ภาษาไทยที่เขาบัญญัติศัพท์นะคอมพิวเตอร์ก็บัญญัติศัพท์ว่าไงคณิตกรที่บ้านมีไหมคณิตกรมีไหมไม่มีมีแต่ฆาตกรไม่มีคณิตกรนะมีกระด้างพันละมุนพันบัญญัติศัพท์มาก็ไม่ได้ใช้เพราะงั้นใช้คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์อย่างเดิมนะมันรู้เรื่องกว่าเพราะงั้นอ้าวอย่างกอดอกอดาร์ก็ต้องขอบคุณนั่นแหละขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตอบแทนนะไม่รู้ว่าใครเป็นคนบัญญัติศัพท์นี้มาให้เขาก็แปลให้เข้าใจในระดับหนึ่งเขาแปลว่าการกำหนดสภาวะการต่ออัลลอฮ์เข้าใจไหมล่ะดังนั้นมันต้องขยายความเอาล่ะที่ผมบอกว่าต้องเชื่อและต้องเชื่อให้ถูกเพราะบรรดาซอฮาบะเขาเรียนจากนบีเขาเข้าใจเขาเข้าใจและเขายึดมั่นคงเลยมั่นคงเลยมั่นคงเพราะงั้นเรื่องอย่างเงี้ยซอฮาบะไม่ได้มีความเชื่อแปร่งเลยบรรดาซอฮาบะของนบีเชื่อเป๊ะเลยเรื่องกอดอกอดัรเนี่ยนะเชื่อเป๊ะเลยแต่พอหมดยุคซอฮาบะมาเท่านั้นแหละเริ่มแปลงเริ่มแปลงตั้งแต่ยังไม่ทันหมดยุคซอฮาบะด้วยอ่ะซอฮาบะยังมีชีวิตกันอยู่เริ่มแล้วคนรุ่นตาบีอีนยังไงคือคนรุ่นซอฮาบะนี่ซอฮาบะนี่ทันเจอนบีเห็นนบีได้พบนบีนั้นรุ่นซอฮาบะแต่คนที่มาไม่ทันพบนบีไม่ทันเจอนบีแต่ทันซอฮาบะนั่นแหละเขาเรียกคนรุ่นตาบีอีนพอมาถึงคนรุ่นตาบีอีนนี่อะกีดะห์หลักๆอย่างเงี้ยนะเริ่มแปลงแปลงไปได้ยังไงเราไปดูที่มาเรื่องราวที่ถูกบันทึกไว้ในซอฮีห์มุสลิมคำรายงานของยะฮยาบินยะอามัรวะอับดุรเราะห์มานอัลฮิมัยรี2คนเนี่ยรายงานให้ฟังบอกว่าكان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني يحيى بن يعمر กับอับดุรเราะห์มานอัลฮิมัยรีนี่เล่าให้ฟังบอกว่าคนแรกคนกลุ่มแรกคนแรกหรือคนกลุ่มแรกที่กล่าววิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องของกอดอกอดัรเรื่องของการกำหนดสภาวะการของอัลลอฮ์ณที่เมืองบัสเราะห์เมืองบัสเราะห์นี่เป็นชื่อเมืองในอดีตปัจจุบันก็ชื่อบัสเราะห์นะในอดีตชื่อบัสเราะห์นี่เป็นพันปีมาแล้วปัจจุบันชื่ออะไรปัจจุบันก็ชื่อบัสเราะห์ฝรั่งมังค่ามันเรียกบัสรา
คนไทยกับบัสราตามันอยู่ที่ไหนมันอยู่ทางตอนใต้ของประเทศอิรักเมืองบัสรา อยู่ทางตอนใต้ของประเทศอิรักที่เมืองบัสรายะฮยาบินยะมาร์กับอับดุรห์มานอัลฮิมัยรีนี่เล่าให้ฟังบอกที่เมืองบัสรอเนี่ยมีคนที่วิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องของกอดอกอดัรในเรื่องการกำหนดสภาวะการของอัลลอฮฺซุบฮานุวะตะอาลาใครล่ะนายมะบัดอัลยูฮานีกับพวกมันเป็นยังไงทำไมถึงกล่าววิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องของอัลลอฮฺล่ะเพราะเรื่องอย่างนี้เรื่องการกำหนดสภาวะการของอัลลอฮฺนี่มันเป็นความเชื่อที่ถูกถ่ายทอดจากตัวบทหลักฐานไม่ใช่สันนิษฐานไม่ใช่วิจารณ์เองยะฮยาบินยะมัรบอกว่าก็อันเนื่องมาจากเพราะคนกลุ่มนี้ทำไมยักรออูนัลกุรอานคนพวกนี้อ่านกุรอานเอาอ่านกุรอานแล้วหลงได้ยังไงอ่านกุรอานแล้วหลงได้ยังไงยักรออูนัลกุรอานวะยะตะกัฟฟารูนามินฮุอ่านกุรอานแล้วก็วิเคราะห์วิจัยอัลกุรอานเอาเองนี่แหละคือปัญหาแหละคืออัลกุรอานนี่นบีอธิบายซอฮาบะอธิบายแต่คนพวกนี้อ่านกุรอานแต่ไม่ฟังว่านบีอธิบายยังไงซอฮาบะอธิบายยังไงเรื่องกอดอกอดัรนบีสอนยังไงซอฮาบะอธิบายซอฮาบะสอนยังไงไม่เอาได้ความรู้ในเรื่องกอดอกอดัรจากไหนจากการอ่านกุรอานแล้วก็วิเคราะห์กุรอานเอาเองเนี่ยพออ่านกุรอานวิเคราะห์กุรอานเอาเองเกิดทัศนะประหลาดว่าอันนะฮุมยัซอามูนะคนพวกนี้อ้างว่าคือนายมะบัดอัลยูฮานีกับพวกอ้างว่าอัลลอฮ์ไม่ได้ทรงกำหนดเรื่องใดๆไว้เลยฟ้าฝนมันจะตกอะไรมันจะเกิดเหตุการณ์อะไรมันจะเกิดอัลลอฮ์ไม่ได้กำหนดเรื่องใดๆไว้ทั้งสิ้นว่าอันนันอัมรออูนูฟุนแต่เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะเรื่องมันเกิดไปก่อนแล้วอัลลอฮ์ถึงรู้เนี่ยพรุ่งนี้จะเกิดอะไรเนี่ยอัลลอฮ์ไม่รู้หรอกมันว่านะไม่ใช่เราว่าถ้าอากีดะห์เราว่าอย่างนี้ชิปเลยหายไปไหนก็ไม่รู้คนพวกนี้มันว่าอัลลอฮ์ไม่ได้กำหนดเรื่องใดๆไว้ล่วงหน้าความรู้ของอัลลอฮ์ไม่รู้ล่วงหน้าอัลลอฮ์รู้ตามหลังเหตุการณ์เหตุการณ์มันเกิดอัลลอฮ์ถึงรู้ก็งั้นคนพวกนี้จึงถูกเรียกว่ากลุ่มกอดารียะมีความเชื่อที่พิสดารในเรื่องกอดอกอดารบอกอัลลอฮ์ไม่ได้กำหนดอะไรไว้เลยนั่นแหละพวกนี้เนี่ยใครจะทำอะไรยังไงเนี่ยอัลลอฮ์ไม่รู้มนุษย์มีอิสระในการกระทำทั้งหมดว่าอันนันอัมรออูนูฟุนเรื่องเกิดแล้วอัลลอฮ์ถึงรู้ดูสิได้ความคิดอันนี้มาจากไหนได้ความคิดมาจากการอ่านกุรอานแล้ววิเคราะห์กุรอานเอาเองเนี่ยอันตรายนบีสอนน่ะไม่ฟังซอฮาบะห์อธิบายนี่ไม่ฟังคิดเองเองมีหลักฐานจากกุรอานวิเคราะห์จากกุรอานบอกมนุษย์มีอิสระนี่กลุ่มกอดารียะแต่ขณะเดียวกันในทางตรงกันข้ามอีกกลุ่มหนึ่งมีความเชื่อตรงข้ามเลยไอ้นี่บอกมนุษย์มีอิสระทำอะไรอัลลอฮ์ไม่รู้เรื่องอัลลอฮ์ไม่ได้บังคับอัลลอฮ์ไม่ได้กำหนดอัลลอฮ์ไม่ได้นะแต่คนอีกกลุ่มหนึ่งบอกมนุษย์เหมือนดังหุ่นยนต์นั่นแหละจะทำดีอัลลอฮ์ให้ทำจะทำชั่วอัลลอฮ์ให้ทำผมก็เลยพูดภาษาของผมนะบอกว่าถ้าคุยกับคนกลุ่มนี้ละเตะมันทิ้งก่อนแล้วค่อยคุยถ้ามันถามว่าเตะทำไมบอกอัลลอฮ์ให้กูเตะมึงอ่ะแต่ผมไม่รับผิดชอบนะใครยังมาโยนหน่อยนะตัวใครตัวมันนะเจอสวนกับว่ากันไปเองนะไอ้นี่บอกมนุษย์มีอิสระไอ้นี่บอกมนุษย์ไม่มีอิสระเป็นดังหุ่นยนต์ถูกบังคับพวกยะบรียะคนสองกลุ่มนี่ความเชื่อตรงกันข้ามกันเลยเอาแล้วใครถูกล่ะตกลงมนุษย์ทำอะไรอัลลอฮ์ไม่ได้รู้เรื่องหรือมนุษย์ถูกบังคับทั้งหมดการกระทำทำดีอัลลอฮ์ให้ทำทำชั่วอัลลอฮ์ให้ทำเอาตกลงเอาไงกันตกลงมันไงอ่ะฮะไม่ถูกทั้งคู่
เราจะรู้ว่าถูกไม่ถูกไม่ใช่เอาความรู้สึกเราไปตัดสินจะรู้ได้ยังไงอ่ะเอาไปตรวจสอบกับความเชื่อของนบีกับความเชื่อของซอฮาบะไม่ใช่เราไม่ใช่หน้าอย่างเราที่จะไปบอกว่าไอ้นี่ถูกไอ้นี่ผิดไอ้นั่นใช่ไอ้นี่ไม่ใช่ไม่ใช่เราเพราะงั้นยะฮยาบินยะมัดกับอับดุลรอห์มานอัลฮิมัยรีเป็นเพื่อนกันพอได้ยินได้ฟังเหตุการณ์นี้ที่เมืองบัสรอห์แล้วไม่สบายใจมันยังไงกันวะเฮ้ยมันยังไงกันวะยังไงกันมันต้องแสวงหาความจริงเพราะงั้นสองคนนี่อยู่เมืองบัสรอห์ไม่จุแล้วเฮ้ยมันยังไงวะไปเหอะไปเราไปกันสองคนชวนกันไปมุกอฮาจัยนี่เอามออาตามิรอยนี่มาเราไปมุกอกันไปทำฮัจญ์ไปทำอุมเราะห์ฟะกุลนาและพวกเราก็ตั้งความหวังกันไว้ลาลากีนาอะฮะดันมินอัสฮาบินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะซะอัลนาฮุอัมมายะกูลูฮาอูลาอิฟิลกอดรเรานี่ไปมุกอไปมุกอกันเราตั้งความหวังว่าถ้าเราไปเจอซอฮาบะห์สักคนหนึ่งคนใดก็ได้ถ้าเราไปเจอซอฮาบะห์สักคนหนึ่งเราจะถามซอฮาบะห์ถึงเรื่องราวไอ้ที่พวกมะบัดกับพวกมันวิพากษ์วิจารณ์เรื่องกอดอกดัสที่มันจริงมันเท็จมันถูกมันผิดยังไงที่ไอ้พวกนี้มันบอกว่าอัลลอฮ์ไม่ได้กำหนดอะไรไว้เลยมันเป็นยังไงจะไปถามซอฮาบะห์หน่อยและในขณะที่ทั้งสองอยู่ในมัสยิดฮารอมรอจะเจอซอฮาบะห์เมื่อไหร่จะมีซอฮาบะห์มาฟาวุฟฟิกาลานาอับดุลลาห์อิบนุอุมารทันใดนั้นน่ะในขณะนั้นน่ะอับดุลลาห์อิบนุอุมารเข้ามาในมัสยิดอับดุลลาห์อิบนุอุมารเข้ามาในมัสยิดดาคิลัลมัสยิดอับดุลลาห์อิบนุอุมารพอเห็นอับดุลลาห์อิบนุอุมารเจอแล้วซอฮาบะห์ดันด้นมาจากเมืองบัสรอห์จะมาหาซอฮาบะห์จะมาถามซอฮาบะห์เรื่องนี้สิที่มันวิพากษ์วิจารณ์กันเรื่องอัลลอฮ์ไม่ได้กำหนดอะไรเนี่ยพอเจอซอฮาบะห์อับดุลลาห์อิบนุอุมารทำไงฟักตานัฟตูฮูอานาวะซอฮิบิฉันกับเพื่อนของฉันก็กรูเข้าไปขนาบข้างเลยคนหนึ่งอยู่ด้านขวาอีกคนหนึ่งอยู่ด้านซ้ายประกบซอฮาบะห์ของนบีไว้เลยนะอับดุลลาห์อิบนุอุมารฟาซานันตุอันนะซอฮิบีแล้วฉันก็คิดว่าเพื่อนของฉันนี่ยะฮยาเป็นคนพูดเพื่อนของฉันคืออับดุลรอห์มานอัลฮิมัยรีทำสัญญาณส่งสัญญาณให้ฉันเป็นคนเองถามเองถามเองถามฟากุลตุยะฮยาก็เลยบอกว่าฉันก็เลยถามอับดุลลาห์อิบนุอุมารว่ายะอาบาอับดุลรอห์มานโอเปาะของอับดุลรอห์มานเอ้ยคืออับดุลลาห์อิบนุอุมารท่านอับดุลลาห์อิบนุอุมารเอ้ยอินนากีบาลานานาซุนไอเมืองบัสรอห์ของเราที่เราจากมาเนี่ยนะมันมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งอินนากีบาลานานาซุนมันมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งคนกลุ่มนี้เป็นไงยักรออูนัลกุรอานคนกลุ่มนี้อ่านกุรอานแล้วทำไงไวตากฟารูนามินอ่านกุรอานแล้ววิเคราะห์กุรอานเองเสร็จแล้วก็ได้ความคิดมาได้ความคิดบอกอัลลอฮ์ไม่ได้กำหนดอะไรไว้เลยว่าอันนันอัมรออูนูฟุนเรื่องราวมันเกิดไปแล้วอัลลอฮ์ถึงรู้เล่าให้อับดุลลาห์อิบนุอุมัรเล่าให้ซอฮาบะฟังว่ามันเกิดเหตุแล้วที่เมืองบัสรอมันเกิดเหตุอย่างนี้ไอ้มะบัดกับพวกมันพูดอย่างนี้พออับดุลลาห์อิบนุอุมัรได้ยินทำไงอับดุลลาห์อิบนุอุมัรไม่ใช่ได้ยินแล้วจ้องไม่เหมือนพวกเรากูไม่เอาดีกว่ากูรู้แล้วแต่กูไม่พูดกูเฉยดีกว่ากูไม่เกี่ยวดีกว่าเอาตัวรอดไม่ใช่นี่คือจุดยืนของซอฮาบะที่เขาต้องการที่จะปกป้องศาสนาพอรู้ว่าอะไรมันไม่ถูกอะไรมันไม่ใช่ท่านแสดงตัวก่อนเลยอิซาลากีตะอะฮดัมมินฮุมถ้าพวกเองกลับไปเมืองบัสรอแล้วไปเจอไอ้พวกนี้นะฟาอักบิรฮุมไปบอกพวกเขาด้วยอินนีบารีอุมมินฮุมวะอันนะฮุมบุรออาอุมมินนีไปบอกพวกมันนะข้าไม่เกี่ยวข้องใดๆกับพวกมันนะข้าบริสุทธิ์
กับพวกมันและพวกมันก็บริสุทธิ์ต่อข้าไม่เกี่ยวข้องคือประกาศคือไม่อับดุลลาห์อิบนุอุมัรประกาศว่าเฮ้ยซอฮาบะห์ของนบีอย่างข้านี่ว่าเฮ้ยไม่เกี่ยวนะไม่ใช่นะไม่ได้เชื่ออย่างนั้นนะท่านแสดงตัวแสดงตนนะทำไมอ่ะท่านต้องการที่จะปกป้องอิสลามปกป้องอะกีดะห์ที่ถูกต้องไม่ได้ปกป้องตัวเองแล้ววันนี้เราอ่ะระหว่างตัวเรากับอิสลามกูป้องตัวเองไว้ก่อนเว้ยใครจะว่ายังไงไม่เอาเว้ยกูไม่เกี่ยวดีกว่าเว้ยกูเพราะพวกเราไม่ได้มีจุดยืนอย่างซอฮาบะห์นี่นะเพราะงั้นบางทีคนรู้ก็ไม่พูดตอนก่อนไปเรียนก็เออเออพอจบกลับมาใครถามอะไรก็เออเออเออย่างนั้นแหละอันนี้บางคนนะบางคนเขาก็ทำหน้าที่ของเขาแล้วอัลฮัมดุลิลละห์ก็ดีอัลฮัมดุลิลละห์ช่วยกันคนละไม้คนละมือแต่บางคนนี่ใครจะพูดยังไงกับเรื่องอิสลามจะถูกจะผิดกูเฉยชาวบ้านเขาไม่รู้เขาก็ไม่รู้จะพูดยังไงไอ้คนรู้กูไม่พูดมันก็เลยอยู่กันอย่างเงี้ยอยู่กันอย่างเงี้ยเพราะงั้นอับดุลลาห์อิบนุอุมัรพอรู้เรื่องเนี่ยท่านบอกว่าถ้ากลับไปเมืองบัสรอห์แล้วก็ไปเจอคนพวกนี้ไปบอกพวกเขาด้วยข้าบริสุทธิ์ไม่เกี่ยวข้องใดๆกับพวกเขาแล้วพวกเขาก็ไม่เกี่ยวข้องใดๆกับพวกกับข้าแล้วท่านว่ายังไงต่อท่านบอกว่าเราอันนาละอาฮาดิฮิมมิสลาอูฮูดินซาฮบันไอคนพวกเนี้ยที่มันเชื่อว่าอัลลอฮ์ไม่ได้กำหนดเรื่องใดๆไว้ล่วงหน้านะไอคนพวกเนี้ยนะถ้ามันมีทองดังภูเขาอูฮุดไม่ใช่มีทองเท่าหนวดกุ้งคนโบราณเขาว่าไงคนไม่เคยมีพอมีสักนิดหน่อยแล้วมีทองเท่าหนวดกุ้งนอนสะดุ้งจนเรือนไหวกลัวขโมยจะปล้นกลัวโจรจะปล้นมีทองเท่าหนวดกุ้งนอนสะดุ้งจนเรือนไหวท่านอับดุลลาห์อิบนุอุมัรบอกไอ้คนพวกเนี้ยมีทองเป็นภูเขาอูฮุดพี่น้องเวลาอ่านตำรับตำราศาสนาน่ะเวลาที่จะพูดถึงความยิ่งใหญ่ความใหญ่โตมโหฬารมักจะเอาไปเปรียบกับภูเขาอูฮุดถ้าใครไปฮัจญ์ไปอุมเราะห์เห็นภูเขาอูฮุดเนี่ยภูเขาอูฮุดถ้าเทียบบ้านเรานี่เขาอะไรเขาอีโต้เทือกเขาบรรทัดเทือกเขาตะนาวสีอะไรอย่างนั้นนะใหญ่โตเหมือนอย่างนบีบอกว่าคนที่ไปละหมาดยะนาซะห์ละหมาดให้กับคนตายได้1กะรัตกะรัตหนึ่งเท่ากับภูเขาอูฮุดใช่ไหมไปเปรียบกับภูเขาอูฮุดตามไปส่งมายัดที่กูโบได้อีก1กะรัตได้ภูเขาอูฮุดเพราะว่าเปรียบความใหญ่โตมโหฬารความมากมายเยอะแยะจะไปเปรียบกับภูเขาอูฮุดเหมือนกันอับดุลลาห์อิบนุอุมัรบอกว่าไอ้คนพวกนี้นะแม้มีทองดังภูเขาอูฮุดฟะอัมฟะกะฮูแล้วก็เอาทองดังภูเขาอูฮุดอันนี้เอาไปบริจาคทองเป็นภูเขาเหล่ากาน่ะมากอบิลัลลอฮุมินฮุอัลลอฮ์ไม่รับโอ้ท่านฟัตวาฟันธงลงเสาเข็มฟัตวาบอกคนพวกเนี้ยบริจาคทองเป็นภูเขาอูฮุดอัลลอฮ์ก็ไม่รับฮัตตายูมินาบิลกาดริไคริฮิวะชัรริฮิจนกว่าคนพวกนี้จะเชื่อในเรื่องกอดาร์อย่างถูกต้องซะก่อนแปลว่าเชื่อแต่เชื่อไม่ถูกหายนะงั้นไอ้จำพวกไม่เชื่อเลยเนี่ยจะเหลือไหมไอ้พวกไม่เชื่อเลยเหลือไหมเพราะนี่มันเป็นฐานรากของการศรัทธาเป็น1 ใน 6ถ้าไม่เชื่อเลยหายนะอันนี้เชื่อไม่ถูกจบไหมจบอับดุลลาห์อิบนุอุมัรบอกมีทองดังภูเขาเหล่ากาเอาไปบริจาคอัลลอฮ์ไม่รับเพราะงั้นเรื่องนี้จำเป็นที่เราจะต้องศึกษาให้เข้าใจแล้วก็เชื่อให้ถูกให้เป็นไปตามที่ท่านนบีสอนซอฮาบะห์สอนแล้วก็ถูกถ่ายทอดกันมาเอ้าคนที่เชื่อว่าอัลลอฮ์ไม่ได้กำหนดอะไรไว้เลยเอาไม่ถูกไอ้คนที่เชื่อว่าอัลลอฮ์บังคับจะทำดีอัลลอฮ์ให้ทำจะทำชั่วอัลลอฮ์ให้ทำมันก็ไม่ถูกเอ้าแล้วยังไงแล้วที่ถูกเป็นไงอะกีดะห์ของอะห์ลิสซุนนะห์
อยู่ตรงกลางไม่ใช่มนุษย์มีอิสระทั้งหมดไม่ใช่มนุษย์ถูกบังคับทั้งหมดแต่อยู่ตรงกลางอ้าวตรงกลางยังไงอ่ะอย่างอะกีดะห์ที่ถูกถ่ายทอดกันมาอิหม่ามอะห์มัดอธิบายบรรดาชาวซะลัฟอธิบายความรู้ที่เขาเรียนรู้ถ่ายทอดมาจากเหล่าซอฮาบะห์อธิบายไงอธิบายเรื่องการกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันมีหนึ่งคือการกำหนดสภาวะความเป็นไปทางธรรมชาติเนี่ยเอาอย่างเรื่องอะไรเรื่องจักรวาลเอาดูไกลหูไกลตาก่อนเรื่องจักรวาลอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสร้างใช่ไหมทรงสร้างจักรวาล นะสร้างฟ้าสร้างดินสร้างดวงดาวต่างๆสารพัดต่างๆใช่ไหมอัลลอฮ์สร้างอัลลอฮ์บอกคอลิกุลละชัยอินอัลลอฮ์สร้างทุกสิ่งฟะกัดดะรอฮูตักดีรออัลลอฮ์ไม่ได้สร้างอย่างเดียวนะอัลลอฮ์ทรงกำหนดความเป็นไปของสิ่งต่างๆด้วยกำหนดด้วยเพราะงั้นอัลลอฮ์สร้างดวงดาวมาแล้วเนี่ยอัลลอฮ์กำหนดวิถีโคจรให้มันไหมฮะหรืออัลลอฮ์สร้างมันมาแล้วก็ปล่อยมันลอยเคว้งคว้างนี่มันไปกันสเปะสปะอันนี้กำหนดไหมกำหนดวิถีโคจรของมันอัลลอฮ์บอกกุลลูฟีฟาลากียัสบาฮูในห้วงเวหาทั้งหมดเนี่ยนะมันโคจรมันไม่ได้อยู่นิ่งๆนะมันหมุนแล้วมันก็ลอยไปเรื่อยอ่ะมันโคจรดวงอาทิตย์เป็นเซ็นเตอร์เป็นอะไรเป็นแกนกลางแล้วก็มีดาวน้อยใหญ่เป็นบริวารมันก็ลอยกันไปเพราะมันลอยกันไปนี่มันไม่ได้ไม่ไปตามสเปะสปะนะเอาอย่างดวงอาทิตย์ดวงจันทร์เอาแล้วว่าไงอ่ะเราว่าไงในซูเราะห์ยูนุสในช่วงต้นๆน่ะซุมมากอดดัรนาฮูมานาซิละอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์กำหนดวิถีโคจรอัลลอฮ์พูดเรื่องดวงอาทิตย์ยังไงอ่ะอัลลอฮ์สร้างดวงอาทิตย์ยะอะลัชชัมซะดิยาอันอัลลอฮ์ทําให้ดวงอาทิตย์เนี่ยมีแสงอัลลอฮ์อธิบายด้วยคําว่าดิยามีแสงวัลกอมารานูรอนและอัลลอฮ์ก็ทรงทําให้ดวงจันทร์มีแสงแต่อัลลอฮ์อธิบายแสงของดวงอาทิตย์ด้วยคำว่าดียะอัลลอฮ์อธิบายแสงของดวงจันทร์ด้วยคำว่านูรดียะอันวะนูรันอ่ะมีแสงต่อมีแสงทำไมอธิบายกันคนละคำอ่ะดียะอันแปลว่ามีแสงในตัวของมันเองนูรันมันแปลว่าแสงสะท้อนอัลลอฮ์บอกในกุรอานอัลลอฮ์ทรงทำให้ดวงอาทิตย์มีแสงในตัวของมันเองแล้วก็ทำให้ดวงจันทร์มีแสงแต่เป็นแสงสะท้อนเป็นรัศมีเพราะงั้นในวันที่นบีอยู่กับซอฮาบะห์เนี่ยจันทร์เพนจันทร์เต็มดวงนบีก็บอกกับบรรดาซอฮาบะห์พวกเจ้ามองอาทิตย์ด้วยตาเปล่าได้ไหมซอฮาบะห์บอกมองไม่ได้นบีมองแล้วมันเป็นอันตรายต่อลูกตาอ่ะแล้วพวกเจ้ามองจันทร์ด้วยตาเปล่าได้ไหมได้นบีมองแล้วสบายตานบีบอกนั่นแหละในวันกิยามัตเนี่ยอันนะกุมตะเรานะร็อบบะกุมพวกเจ้าจะได้เห็นองค์อภิบาลของพวกเจ้าแน่ๆกะมาตะเรานัลกอมัรฟีไลลาติลบัดดิเหมือนกับพวกเจ้ามองจันทร์ในคืนจันทร์เพ็ญน่ะจันทร์เต็มดวงอ่ะมองด้วยตาเปล่านี่แหละแปลว่าในวันที่เรากลับไปหาอัลลอฮ์ได้เข้าสวรรค์เราได้เห็นอัลลอฮ์แล้วก็มองพระองค์นี่เห็นนะไม่ใช่มองแต่ไม่เห็นนะมองกับเห็นนี่คนละเรื่องกันนะมองเห็นแต่เราเนี่ยนบียืนยันว่าพวกเจ้าจะได้เห็นแน่ๆเห็นด้วยตาเปล่าเห็นองค์อภิบาลเนี่ย ไม่ได้เห็นอัลลอฮ์แล้วมองไม่ได้มองแบบมองดวงอาทิตย์มองแล้วแสบลูกตามองเห็นพระองค์อัลลอฮ์นี่มองเห็นนี่คือความหวังสูงสุดของเรานะไม่ใช่แค่หวังว่าจะได้สวรรค์อย่างเดียวนะความสูงสุดลิลละดีนะอัสซานุลฮุสนาวะซิยาดะที่อัลลอฮ์บอก
คนที่ประพฤติดีปฏิบัติดีไปวันกิยามะฮ์ได้เข้าสวรรค์และได้มากกว่าสวรรค์อีกมากกว่าสวรรค์คืออะไรนบีอธิบายหมายถึงอรุยะแปลว่าได้เห็นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเห็นด้วยตาเปล่านี่แหละเห็นจะแหละแต่วันนี้จะเห็นได้ไหมวันนี้อยากเห็นอัลลอฮ์ได้ไหมยังมีอะกีดะห์เลอะเทอะของคนบางกลุ่มนะเห็นไม่รู้มันเห็นอะไรของมันอ่ะเห็นอะไรเห็นไหมเห็นไหมเห็นแล้วเห็นอะไรอ่ะเห็นอะไรนู่นไปวันนู่นได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์และได้มากกว่าสวรรค์คืออรุยะได้เห็นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะงั้นอัลลอฮ์พูดถึงดวงอาทิตย์ไม่ได้สร้างมันมาอย่างเดียวกำหนดให้ดวงอาทิตย์มีแสงในตัวของมันเองใครกำหนดล่ะอัลลอฮ์กำหนดให้ดวงจันทร์มีแสงเหมือนกันแต่ไม่ใช่แสงในตัวเองเป็นนูรเป็นแสงสะท้อนที่มองแล้วไม่แสบลูกตาอัลลอฮ์ยังบอกอีกนะซุมมะกัรดัรนาฮูมานาซิละอัลลอฮ์กำหนดวิถีโคจรของมันไม่ได้มันโคจรกันไปสเปะสปะเพราะงั้นอัลลอฮ์สร้างสรรพสิ่งต่างๆเนี่ยอัลลอฮ์กำหนดธรรมชาติให้กับสิ่งเหล่านั้นกำหนดไหมไม่ใช่ธรรมชาติกำหนดนะอัลลอฮ์กำหนดธรรมชาติเอาอย่างน้ำตาลธรรมชาติของน้ำตาลเป็นไงน้ำตาลฮะธรรมชาติของน้ำตาลหวานวันนี้จะชงกาแฟจริงๆแล้วเวลาผมบรรยายอ่ะหลายคนเจตนาดีเนี่ยชงกาแฟมาตั้งให้แล้วจะกินยังไงอ่ะตากี่คู่แล้วมาเพ่งมองนั่งมองเรากินอย่างเงี้ยกินลงไหมถ้าเป็นไอ้บางกินลงไหมก็โดยมารยาทมันก็ต้องวางจนเย็นกาแฟร้อนมันกลายเป็นกาแฟเย็นไงแต่ไม่เกรงใจก็ต้องเอาข้าวมาสักจานหนึ่งกินไปคุยไปอย่างเงี้ย เดี๋ยวเลิกก่อนแล้วใครว่าเดี๋ยวกินกาแฟเย็นกาแฟร้อนเป็นกาแฟเย็นอย่าด่ากันแล้วขอบคุณเดี๋ยวว่าอุตส่าห์ชงมาให้แล้วยังติอีก เอ้าธรรมชาติของน้ำตาลมันหวานวันนี้จะชงกาแฟไอ้น้ำตาลจะหวานไหมวะเอ้วันนี้จะเกลือธรรมชาติของเกลือเค็มมันจะใส่แกงเอาเกลือใส่แกงไอ้เกลือวันนี้มันจะเค็มป่าววะไอ้เกลือมันจะเค็มหรือจะหวานวะจะเค็มหรือจะหวานมีบางคนนี่หลอกหมดโหลใส่เกลือเขียนน้ำตาลโหลใส่น้ำตาลเขียนเกลือว่ามดมันอ่านภาษาเป็นนะมดมันอ่านภาษาเป็นว่าอันนี้โหลเกลือนี่น้ำตาลนั่นมดมันอเล่มกว่าเราเว้ยเออมันไม่ได้เรียนนี่นะมันรู้เรื่องแล้วมันหลอกใครมันเขียนท้ายรถคันนี้สีแดงสีขาวมันเขียนรถสีแดงมันสีแดงเขียนเป็นสีดำมันหลอกใครกันเนี่ยนะอยู่ในสังคมชอบหลอกนะอ้าวอัลลอฮ์กำหนดใช่ไหมอ้าวธรรมชาติในตัวของมนุษย์นี่อัลลอฮ์กำหนดไหมเวลาไม่กินเป็นไงหิวสิ2วัน3วันไม่กิน3วันตายเลยเหรอมันมีธรรมชาติที่อัลเลาะห์กําหนดธรรมชาติเอากินเยอะไปกินเยอะไปแน่นเว้ยต้องนั่งเอาหลังพิงโอ่งแล้วโอ้โหอัลเลาะห์เอ้ยขอให้เรอไม่เรอก็ตดหน่อยเถอะมันแน่นมันอึดอัดคือธรรมชาติของความเป็นคนนี่เห็นมั้ยอัลเลาะห์ก็กําหนดธรรมชาติเออนี่บางคนไปพูดอะไรธรรมชาติกําหนดธรรมชาติอะไรล่ะธรรมชาติกําหนดธรรมชาติมันคือความสมดุลหรือบางคนเรียกสมดุลภาษาใหม่เรียกสมดุลมันคือความสมดุลแปลพูดภาษาเราดีกว่าที่จะเอาสมดุลเนี่ยธรรมชาติของแก้วใบเนี่ยมันจุได้แค่ไหนเนี่ยเอาน้ำหนึ่งกามาเทใส่นี่มันจะรับหมดไหมหมดไม่หมดไม่หมดมันก็จุได้แค่นี้แหละความสมดุลความสมดุลเพราะงั้นอะไรที่มันเป็นความสมดุลความพอดีอัลลอฮ์กำหนดความสมดุลความสมดุลอัลลอฮ์เป็นผู้กำหนดธรรมชาติตอนนี้พวกเราไม่รู้เรื่องแล้วก็บอกธรรมชาติสร้างธรรมชาติกลั่นแกล้งธรรมชาติธรรมชาติ
ก็อัลเลาะห์กำหนดให้ความสมดุลมันเกิดขึ้นกับสรรพสิ่งแต่เรานั่นแหละไปแก้กฎของอัลเลาะห์เหมือนอย่างกับอัลเลาะห์นี่สร้างโลกมาเนี่ยโลกมันกลมใช่มั้ยกลมแล้วมันก็หมุนทวนหมุนนั่นหมุนทวนเข็มนาฬิกาแล้วมันก็หมุนไม่เคยหยุดเลยหมุนหมุนหมุนเนี่ยหมุนไม่เคยหยุดเลยนี่ถ้ามันไม่ได้สมดุลนี่เรายุ่งเลยนะคลอนนะเราอยู่บนโลกเนี่ยนะเหมือนกับล้อรถยนต์น่ะถ้ามันไม่ได้ศูนย์มันจริงๆอ่ะขับแล้วมันแกว่งเลยใช่ไหมเลี้ยวไปเอาตะกั่วถ่วงล้อหน่อยมันก็หมุนนิ่งใช่ไหมอ้าวแล้วโลกเรามันหมุนน่ะมีตะกั่วถ่วงไหมมีอัลเลาะห์ให้ความสมดุลบนพื้นที่ของโลกใบนี้อ้าวโลกใบนี้เนี่ยบางส่วนเป็นภูเขาสูงไปขึ้นไปสุดฟ้านู่นบางส่วนนี่ลึกลงไปในดินนี่เป็นเหวบางส่วนนี่ยื่นไปในทะเลเป็นแหลมบางส่วนนี่ทะเลเว้าเข้ามาในแผ่นดินเป็นอ่าวมันมีความสมดุลมีน้ำมีนะใช่ไหมอัลเลาะห์ก็บอกว่านะวัลญิบาลาเอาตาดาอัลเลาะห์เอาภูเขาตรึงโลกไว้ไม่ให้มันคลอนอ่านในซูเราะห์อะไรเนี่ยวัลญิบาลเอาตัดอัมมายะตะซาอะลูนอานิลนะบีอินอะซีมอัลลซีฮุมฟีฮิมุคตะลิฟูนนั่นอ่านไว้เรื่อยๆนี่อัลเลาะห์บอกให้ภูเขาตึงโลกเพราะงั้นอัลเลาะห์กําหนดความสมดุลกับโลกของเราด้วยมันโคจรไปข้ามกับดาวดวงอื่นๆเนี่ยเห็นไหมแล้วกําหนดความสมดุลมันด้วยมันหมุนแต่วันนี้พวกเราไม่รู้เรื่องอ่ะมนุษย์ฉลาดน่ะระเบิดภูเขาไปแกะตะกั่วมันออกนั่นเร่งให้กิยามัตมันเกิดเร่งให้มันระเบิดไวๆหน่อยอ่ะใช่ไหมไประเบิดภูเขาไปนะพอโลกของเรามันเสียสมดุลแล้วตอนนี้มันเกิดไหวแล้วเดี๋ยวแผ่นดินไหวตรงนู้นเดี๋ยวแผ่นดินไหวตรงนี้เดี๋ยวเกิดไอ้นั่นตรงนั้นเดี๋ยวเกิดไอ้นี่ตรงนี้หรือดูการมันก็ไม่เป็นหรือดูการแล้วก็มันเปลี่ยนแปลงเป็นสภาพของโลกมันเปลี่ยนแปลงแล้วมนุษย์ก็รู้นะว่าโลกของเรานี่จะอยู่ไม่นานละแต่วันไหนน่ะไม่รู้แต่ว่ารู้แล้วมันไม่นานแล้วโน่นตะกายหาจะไปหาโลกใหม่ไปสร้างเผ่าพันธุ์มนุษย์กันใหม่ในโลกอื่นแต่ไอ้ที่อยู่เนี่ยทำลายเพราะงั้นอัลเลาะห์บอกซะฮารัลฟาซาดฟิลบัรริวัลบะฮรีไอ้ความหายนะไอ้ความเสื่อมเสียที่มันเกิดทั้งบนบกและในทะเลน่ะนะบิมากะซะบัตไอดินนาสมันเกิดจากน้ำมือของมนุษย์อัลเลาะห์สร้างมาเนี่ยกำหนดให้มันมีความสมดุลให้มันมีความพอดีให้มันมีความเหมาะเจาะแต่มนุษย์เนี่ยโน่นไปแก้ตรงโน่นไปตรงนี้อังมองงั้นความเสียหายที่เกิดทั้งบนบกทั้งในทะเลใครอ่ะไอ้คนไม่รู้เรื่องธรรมชาติแกล้งใครแกล้งวะฮะมนุษย์เองน่ะทำลายเองทำลายยังไงล่ะไปแก้ความสมดุลที่อัลเลาะห์ให้เพราะงั้นอัลเลาะห์กําหนดไว้แล้วกําหนดกําหนดไว้กําหนดอย่างนี้นะกําหนดอ้าวแล้วอย่างเราล่ะเราถูกกําหนดมั้ยเรามาบนโลกดุนยาเนี่ยมากันเองนะเลือกมากันเองมั้ยเลือกเผ่าพันธุ์เองไหมเลือกสัญชาติเองไหมเลือกสีเองไหมเลือกเพศเองไหมเลือกพ่อไหมเลือกแม่ไหมเลือกเองไหมนะฮะเลือกเองไหมโอ้อัลลอฮ์จ๋าขอหุ่นนี้ขอหน้าตาอย่างนี้ขอสีผิวอย่างนี้ขอเชื้อชาตินี้ขอพ่อคนนี้ขอแม่คนนี้ขอนะเลือกเองไหมไม่ได้เลือกนะอัลเลาะห์กําหนดมาให้นะฮะอัลเลาะห์กําหนดมาให้เพราะงั้นพออัลเลาะห์กําหนดมาให้แล้วพอใจมั้ยบางคนนี่ไม่พอใจดั้งของตัวเองว่ะดั้งไม่พอใจดั้งตัวเองเนี่ยไปแก้เค้าเรียกอะไรเสริมดั้งเสริมเด้งอะไรเค้าน่ะฮะเออบาปไหมว่าบาปทำไมอ่ะก็หน้าเราแล้วบาปทำไม
เพราะอันนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ไม่ใช่สิทธิ์เราเราไม่ใช่เป็นเจ้าของเรือนร่างนี้เราเป็นผู้ครอบครองชั่วคราวเข้าใจไหมคำว่าครอบครองชั่วคราวเนี่ยเหมือนอย่างกับเนี่ยเอารถมาขับป้อเลยป้ายแดงถามรถใครรถกูพอไปดูในทะเบียนชื่อไฟแนนซ์ไว้บริษัทเอาตกลงรถใครเราเนี่ยเป็นแค่เพียงผู้ครอบครองชั่วคราวแต่ผ่อนยังไม่หมดโดนยึดผ่อนหมดเมื่อไรเขาถึงจะโอนให้ใช่ไหมเราเนี่ยเป็นของเราไหมเนี่ยไม่ได้เป็นของเรานะเราคือผู้ครอบครองชั่วคราวเพราะงั้นเอาล่อให้มาอย่างนี้เนี่ยอัลฮัมดุลิลลาห์จมูกมันยังหายใจได้ปกติก็ใช้ไปสิอันนี้ไม่พอใจนะไปแซะเอาพลาสติกไปใส่จะให้มันโอ้โหพอไปจูบใครทิ้งดั้งหักโอ้เฮ้ยหกล้มทีตายแล้วจมูกหายไปไหนวะเนี่ยไปแล้วนี่ไปแก้ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกำหนดมาฮารามไหมฮารามเรานี่มีหน้าที่รักษาดูแลปล่อยก็ไม่ได้นะนี่เนี่ยตั้งกับหัวยันเท้าเนี่ยปล่อยโซมเลยผมเผาก็ไม่รู้จักสระหวีก็ไม่รู้จักหวีดูแลก็ไม่รู้จักดูแลในเรือนร่างของเราเนี่ยศาสนาสอนให้เราอะไรสอนให้เรารักษาดูแลเพราะงั้นถ้าเรื่องบำรุงรักษาดูแลเอาเลยจะบำรุงรักษาดูแลอะไรยังไงให้ดีจะหวีใส่น้ำมงน้ำมันจะทำอะไรแต่อย่าละเมิดสิทธิ์เจ้าของยืมรถเขามาใช้มานี่เรียงเรียมมาเลยแต่พอกลับไปนี่ฝุ่นคลักเลยเละเลยเนี่ยฮะเพราะงั้นเราอยู่ในเรือนร่างที่อัลลอฮ์ให้มาเนี่ยเราดูแลรักษาให้ดีนบีก็บอกมังแกนะฟีรอซิฮิชะอรุนใครก็ตามเหอะที่ยังมีผมอยู่บนหัวนะมีนะฟัลยุกริมชะอรุดูแลมันบ้างดูแลมันบ้างไอ้มีน้อยก็ดูแลเท่าที่น้อยเนาะนะก็ว่ากันไปก็ดูแลบำรุงรักษาอะไรแต่อย่าไปละเมิดคิ้วให้มาเนี่ยมันเป็นอะไรเนาะเป็นอะไรไม่พอใจนี่ไปโกนมันออกโกนเขียนใหม่เอาอย่างตัวเองอะของอัลลอฮ์เอาของอัลลอฮ์ออกเอาของไม่พอใจที่อัลลอฮ์ให้มาบาปไหมเพราะงั้นท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าคนจำพวกเนี้ยละอานัลลอฮ์ฟันน่ะใช้ปกติได้ไม่ได้เป็นไรอะแต่ไปทำสัญญกรรมมันให้มันแม่จะเอาอย่างเนี่ยละอานัลลอฮ์อัลลอฮ์สาบแช่งแต่ถ้ามันไม่ปกติเกิดฟันมันเนี่ยมันหุบไม่ได้มันเคี้ยวอาหารไม่ได้อะไรไม่ได้หรือเกิดมาจะพวกเพดานโวอะไรอย่างเงี้ยเอาออกไปใส่เพดานพลาสติกให้มันพูดได้หรือไปดัดมันไปซ่อมมันเพื่อที่จะให้มันใช้งานได้ก็ว่าไปแต่มันใช้ได้อยู่แล้วอย่าไปแก้ไขมันฮารามละเมิดสิทธิ์เจ้าของเพราะงั้นเราอยู่ในเรือนร่างเนี่ยอัลลอฮ์ให้มานะวันที่อัลลอฮ์จะเอาคืนทำไงอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์นี่แหละเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์เวลาอัลลอฮ์จะเอากลับทำไงว่าอินนาอิลัยฮิรอญิอูนแล้วเราก็ต้องกลับคืนสู่พระองค์กลับเมื่อเราต้องกลับเพราะงั้นเอ้านี่คนแก่คนเฒ่าบางคนนี่ไม่เข้าใจอ่ะเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยไม่ดูแลรักษาตัวเองตะวักกันแปลว่ามอบอัลลอฮ์มอบหมายต่ออัลลอฮ์ตะวักกันอัลลอฮ์ให้เป็นก็เป็นนี่โต๊ะๆกี่ๆเนี่ยไม่เข้าใจดิพูดกันเยอะอัลลอฮ์ให้เป็นก็เป็นอัลลอฮ์ให้ตายก็ตายอัลลอฮ์ให้หายก็หายพูดถูกมั้ยถูกหรือผิดฮะถูกครึ่งนึงครึ่งนึงยังไงอ่ะคือพูดในเรื่องของอัลลอฮ์แต่เรื่องของตัวเองไม่พูดเลยหน้าที่ของเราอ่ะ
ที่เราที่อัลลอฮ์ให้เรือนร่างนี้เรามาเราต้องดูแลรักษาใช่ไหมใช่ไหมเอ้าเวลาไม่สบายทำไงไปหาหมอกินอยู่กินยารักษารักษาทำเรื่องของเราให้ดีก่อนทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเสร็จแล้วตะวักกันมอบหมายต่ออัลลอฮ์ไม่ใช่ตะวักกันโดยไม่ทำหน้าที่เอาสิเดี๋ยวขับรถกลับบ้านไม่เชื่อใจในอัลลอฮ์ไงปิดไฟหน้าเหยียบ180ปล่อยพวงมาลัยตะวักกันไหมเชื่อมั่นในอัลลอฮ์ไหมเชื่อไหมเชื่อตะวักกันไหมตะวักกันแต่ตะวักกันโดยที่ไม่จับพวงมาลัยอ่ะไม่ระมัดระวังอ่ะคือหน้าที่เราไม่ทำเราไปโยนให้อัลลอฮ์นี่ตะวักกันแบบผิดใช่ป่ะเอาอยากได้ฮีดายะห์จะให้อัลลอฮ์ยัดสมองอ่ะไม่ได้ต้องเรียนรู้ศึกษาหาความเข้าใจขอดุอาต่ออัลลอฮ์เอาอยากมีทรัพย์สินทำไงโอ้อัลลอฮ์จ๋า 1,800 ล้านสุญูดแล้วฝนมันจะหล่นมาเป็นเงินเป็นทองไหมเป็นไหมไม่เป็นแล้วยังไงอัลลอฮ์ให้เห็นไหมมันต่างจากให้อย่างเมื่อกี้เห็นไหมให้อย่างเมื่อกี้เราเลือกไม่ได้เรือนร่างเรารูปร่างเราอะไรเราใช่ไหมตอนจะมาหรือตอนจะไปเลือกได้ไหมเลือกจะตายเลือกที่ตายเลือกวันตายได้ไหมเวลาอายันมาถึงทำไงดื้อได้ไหมดื้อได้ไหมไม่ได้เวลาอายันมาถึงก็ต้องไปเพราะงั้นเลือกไม่ได้แต่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกไว้ในอัลกุรอานเนี่ยวะลาตะมูตุนนะอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนอัลลอฮฺบอกพวกเจ้าอย่าเพิ่งตายนะจนกว่าจะเป็นมุสลิมเป็นมุสลิมกันยังเป็นละตายได้แล้วสิยังไงกันล่ะอัลลอฮ์ไม่ได้ให้เลือกวันตายเอาเลือกอาจจะตายวันไหนไม่ใช่อัลลอฮ์ไม่ได้ให้เลือกสถานที่ตายเวลาตายไม่ใช่แต่อัลลอฮ์ให้เราเลือกที่จะเป็นมุสลิมที่ดีอย่างนี้เราเลือกได้รูปร่างหน้าตาวันเวลาตายเราเลือกไม่ได้แต่เลือกที่จะเป็นมุสลิมที่ดีเราเลือกได้ไหมเลือกได้เพราะงั้นยังไงอย่างนี้เขาเรียกว่าอัฟอาลุลอิบาดไอการกระทำของบ่าวเนี่ยระหว่างชั่วกับดีนะอัลลอฮ์ไม่ได้ยัดใส่นะเราเลือกเองแยกเนาะแยกในส่วนที่เราเลือกไม่ได้เขาเรียกว่าอิจบารีนี่เราไม่มีสิทธิ์เลือกร่างเราตัวเราสัญชาติเผ่าพันธุ์สีผิววันเกิดวันเวลาตายเลือกได้ไหมเราเลือกไม่ได้นี่เราเลือกไม่ได้แต่สิ่งที่เราเลือกได้เขาเรียกว่าฟิอาลุลอินซานการกระทำของมนุษย์ที่เอ็กเตียรี่มนุษย์เลือกเองอย่างวันเนี้ยเรามาฟังบรรยายนี่เราเลือกหรือใครเลือกเราเลือกที่จะอยู่บ้านได้ไหมได้แล้วทำไมเราเลือกมาฟังบรรยายล่ะอ้าวใครเลือกให้เราเลือกเองเดี๋ยวก่อนที่จะมาพูดเรื่องนี้คู่ครองของเราน่ะใครเลือกนี่มีคนพูดเพี้ยนๆเยอะอัลเลาะห์ให้กับมันเวลาเราไปงานนิกาบ่าวสาวอ่ะนะอัลเลาะห์สมกันจริงๆอัลเลาะห์ให้กับมันตกลงอัลเลาะห์เลือกให้มันหรือมันเลือกเองอย่าไปว่าคู่ของมันเลยคู่เราเนี่ยเราเลือกหรืออัลลอฮ์เลือกให้เราเลือกหรืออัลลอฮ์เลือกเฮ้ยถ้าได้อย่างไม่ดีอย่าไปโทษอัลลอฮ์นะเนี่ยอัลลอฮ์เลือกให้ฉันอย่างเงี้ยเหรอมาเท้าเอวเดินยืนด่าช็อต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 อัลลอฮ์เลือกให้เหรอเอาใครเลือกวะเอาใครเลือกให้อัลลอฮ์ให้กับมันเนี่ยเราไม่จะพูดอย่างนี้ใช่ไหมเอาตกลงเราเลือกหรือใครเลือกเอาว่าที่ยีฟ้าใครเลือกเลือกเองป่ะ
อยู่รบเปาะอยู่เปาะไปขอให้ฉันหน่อย เลือกเองนะเอ้าแล้วนบีก็แนะวิธีเลือกใช่ไหมนบีแนะวิธีเลือกปัญหาว่าไอ้ที่เราเลือกเนี่ยเราใช้วิธีนบีหรือเปล่านั่นแหละอัลลอฮ์ก็แนะเพราะงั้นในเรื่องการกระทำของเราเนี่ยอัลลอฮ์ให้เราเลือกให้สิทธิ์เราเลือกการกระทำของเรานะแล้วอัลลอฮ์ก็ให้คู่มือในการเลือกให้กุรอานให้นบีมาบอกเอาเลือกยังไงเอาใช่ไม่ใช่อัลลอฮ์ไม่ได้ยัดความดีและความชั่วใส่ตัวเราเดี๋ยวเราจะไปโทษอัลลอฮ์ไม่ใช่แล้วอัลลอฮ์ความดีความชั่วมาจากไหนอ่ะก็ดูก่อนความดีความชั่วมาจากไหนมีพระเจ้าแห่งความดีมีพระเจ้าแห่งความชั่วอย่างนั้นใช่ไหมมีหลายเจ้าเหรอไม่ใช่ของเรานี่มีกี่เจ้าล่ะคนอื่นนี่เขามีโอ้เทพเจ้า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 เอาพวกเรามีเทพเจ้าไหมเราอ่ะไม่มีเรามีอัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาทรงเป็นอีลาเพราะงั้นความดีนี่อัลลอฮฺสร้างไหมสร้างความชั่วนี่อัลลอฮฺสร้างไหมสร้างไม่สร้างรู้ได้ไงในอัลกุรอานนี่แหละอัลลอฮ์บอกเอาบอกที่ไหนล่ะลองอ่านดิกุลอาอูซุบิร็อบบิลฟะลักอ่านต่อไปขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์นะใช่ไหมขึ้นต้นนะขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ใช่ไหมขอความอัลลอฮ์คุ้มครองให้พ้นจากอะไรในซูเราะห์เนี่ยจะขึ้นต้นอายะมินชัรรินมินชัรรินมินชัรรินขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์ให้พ้นจากความชั่วความชั่วอันแรกเนี่ยที่ขอความคุ้มครองอะไรมินชัรริมาคอลักจากความชั่วที่อัลเลาะห์ได้สร้างมาเพราะงั้นอัลเลาะห์สร้างทั้งความดีอัลเลาะห์สร้างทั้งความชั่วอย่าไปเข้าใจว่ามีเทพเจ้าอื่นๆมาสร้างความเปล่าทั้งหมดนี่แหละอัลเลาะห์สร้างอัลลอฮ์สร้างความดีแล้วอัลลอฮ์ก็สร้างความชั่วมาด้วยแล้วก็ให้มนุษย์เลือกเอาแต่อัลลอฮ์ไม่ได้ให้มนุษย์เลือกเอาตามสิ่งที่มนุษย์จะคิดจะเองนะให้กุรอานมาเพื่อแยกเป็นอัลฟุรกอนจำแนกระหว่างจริงกับเท็จถูกกับผิดดีกับชั่วกุรอานมาแยกเรารู้ว่าอันไหนดีอันไหนชั่วกุรอานมาแยกเอ้าให้นบีมาอธิบายอีกมาแยกเพราะงั้นเวลาเราได้ดีตามที่อัลลอฮ์แนะตามที่นบีแนะอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮ์ได้ไหมอัลลอฮ์แนะเพราะงั้นมาอัศอบะกะมินฮะซานาติมฟามินัลลอฮ์ความดีใดๆที่มาประสบกับเจ้านะมันมาจากอัลลอฮ์อัลละความชั่วพอความชั่วมาประสบจะโยนให้อัลลอฮ์ได้ไหมอัลลอฮ์แนะให้เราทำเหรอไม่ใช่อัลลอฮ์แนะให้เราทิ้งนบีแนะให้เราทำเหรอไม่ใช่นบีแนะให้เราทิ้งให้เราทิ้งชั่วให้เราออกห่างจากความชั่วแนะให้เราเอาดีแล้วก็แนะให้เราทิ้งชั่วแต่เราอะไปคว้าชั่วแล้วบอกว่าอัลลอฮ์ให้เนี่ยได้ไหมโทษใครโทษใครโทษอัลลอฮ์ได้ไหมได้ไม่ได้ไม่ได้เพราะงั้นมาอัศบะกะมินซัยอาตินฟะมินนัฟซิกความชั่วใดๆที่มาประสบกับเจ้านะมันมาจากตัวเจ้าเองอย่าไปโทษอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ได้แนะให้ทำชั่วนบีไม่ได้แนะให้ทำชั่วแต่แนะอะไรแนะให้ออกห่างให้ละเลิกไม่ดีมันชั่วมันเหมือนอย่างกับอัลลอฮ์บอกอ่ะอินนามัลคัมรวัลไมซิดวัลอันซาบอะไรวัลอัซลามริจซุนมินอามัลิชัยฏอนฟัจตานีบูฮูอัลลอฮ์บอกไงแท้จริงน้ำเมาอินนามัลคัมรวัลไมซิดการพนันวัลอันซาบการบูชายันการเสียงติ้วเสียงทายแล้วริจซุนมันเป็นความสกปรกโสโครกมินอามาลิชัยตอนเป็นงานชัยตอนฟัจเตนีบูฮูพวกเจ้าจงออกห่างอัลเลาะห์ใช้ให้ทำหรือใช้ให้ออกห่างอัลเลาะห์ใช้ยังไงใช้ให้ออกห่าง
แต่นี่ไปเมาเอ๋เอ๋เลยอัลลอฮ์ให้กับอัลลอฮ์ให้กับกูอัลลอฮ์ให้มึงแดกเหล้าเหรอฮะเอาตกลงเอาไงเพราะงั้นเวลาความชั่วอย่าไปโทษอัลลอฮ์เราทั้งนั้นทั้งเราทั้งชัยฏอนสมคบคิดกันหรือบางครั้งเราวิ่งนำชัยฏอนเป็นไงล่ะนำชัยฏอนอีกเหรอมีเหรอนำชัยฏอนเลยชัยฏอนมีไหมเจอจำพวกเลยชัยฏอนไหมฮะดูอย่างนี้ดูท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ายะกีดุชัยฏอนอะลากาฟิยะติรอซิอะฮาดิกุมอิซาฮุวะนามชัยฏอนเนี่ยมันจะมาผูกปมที่ต้นคอเวลาที่นอนนะเวลาที่เรานอนหลับเนี่ยมันจะมาผูกไว้นี่ผูกไว้ที่ท้ายทอยที่ต้นคอเนี่ย3ปมผูกกี่ปม3ปมแล้วมันก็จะเสกเป่าลงในปมแต่ละปมแต่ละปมวันนี้บรรดาคณาจารย์มาเยอะนี่มีบรรยายต่อจากผมป่ะอาจารย์สมิธก็มาอาจารย์นัสรีก็มาอาจารย์ลลตีฟก็มาอีมีบรรยายต่อจากผมป่ะบอกเดี๋ยวจะปล่อยให้ผมคุย คนเดียวยาวเลยยังไงฮะหรือจะมาคุยด้วยกันเอ้าผูกไว้กี่ปม3ปมแล้วมันจะเสกเป่าลงในปมแต่ละปมนี่ว่าไงพอมันผูกไว้ปมหนึ่งฟัรกุดนอนเธออีกนิดนึงอีกหน่อยนึงไลลุนตอวีลุนยังไม่สว่างกลางคืนยังอีกนานได้มั้ยพออีกปมนึงโดนไป3ปมแต่ละคืนเนี่ยโดนไป3ปมแล้วมันแปลกเนาะเวลานอนเนี่ยพอรู้สึกตัวแล้วไอ้ขออีกนิดนึงมันอร่อยจริงๆไอ้ตอนเนี้ยมันอร่อยนอนมาทั้งคืนทําไมอร่อยแต่มันมาอร่อยตอนนี้แหละขออีกนิดนึงอีกนิดเดียวเนี่ยพอรู้สึกตัวอีกทีโอ้โหซุบโบหมดมันอร่อยตรงเนี้ยนะเพราะงั้นนบีก็สอนเนี่ยเวลาตื่นมาสอนให้แก้ปมอย่าสะสมมันไว้ให้แก้ปมทําไงพอตื่นมาขอดุอาต่ออัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮิลลาซีอะห์ยานาบะดะมาอะมะตันขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซะปมที่1หลุดแล้วปมที่2ทําไงไปอาบน้ําละหมาดหลุดแล้วปมที่3เอาไปละหมาดซะมันหลุดเพราะงั้นพอเช้ามา3ปมมันหลุดแต่บางคนนี่มันได้แก้นะขอยุ่มอยู่เนาะมันเราไม่เห็นนั่นชัยฏอนผูกกี่ปม3ปมเอ้ยแต่บางคนที่เอวกี่ปมเฮ้ยเลยชัยฏอนวะเฮ้ยโอ้เอากี่ปมเพราะงั้นนี่เราน่ะไม่ใช่เป็นฝ่ายผูกฝ่ายผูกน่ะฝ่ายชัยฏอนเราอ่ะศาสนาให้แก้ปมไม่ใช่ให้ผูกปมเข้าใจให้ดีนะศาสนาให้แก้ปมเพราะงั้นนี่อ่านกุนอาอูซุบิร็อบบิลฟะลักอ่านไปเมื่อกี้มินชะริมาคอลักวะมินชะริกาซิกินอิซาวะกอบวะมินชะรินัฟฟาซาติฟิลอุกอดขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ให้พ้นจากบรรดาเวทมนต์คาถาของบรรดาแม่มดแม่หมอที่มันผูกลงในเงื่อนในปมอ่ะสอนให้แก้สอนให้ขอความคุ้มครองให้ขอดุอาต่ออัลลอฮ์แต่พวกเราพอไม่เข้าใจกระโดดไปอยู่ซีกชัยฏอนไปผูกปมไปขมวดปมโอ้ผมเปิดค่ายอบรมภาคฤดูร้อนนี่เด็กๆแต่ละคนไปเข้าค่ายอัลลอฮ์บางทีนี่เนาะต้องมาจับคุยในกล่อมมันแล้วต้องมาถอดมีติดไปที่เอวติดไปด้วยติดแต่มีเรื่องประหลาดอยู่เรื่องนึงเข้าค่ายหลายปีละโอ้อยู่ๆมานี่ลงรถมาเลยเนี่ยมาเซมาอาจารย์ลูกผมไม่ละหมาดจะตีเลยนะอะไรวะเฮ้ยกลิ่นละมุดหึงเลยแขวนหลวงพ่อด้วยแขวนหลวงพ่อจะกลิ่นละมุดหึงแล้วงงกับสภาพอ๋อ
พ่อกับแม่เขาคนละศาสนาแต่ว่าแม่เป็นมุสลิมไงจะเอาลูกมาเข้าค่ายไอ้พ่อคิดถึงก็มาเยี่ยมลูกมาในสภาพที่ห้อยมันห้อยหลวงพ่อมาด้วยแล้วกังขินละมุดหึมเลยแล้วอันเล่มด้วยนะแล้วลูกไม่ละหมาดตีนะอาจารย์ตีมันเลยโอ้โหเข้าท่าเว้ยมีหลายสภาพเอาตกลงยังไงเรื่องความชั่วอัลลอฮ์ให้เราห่างให้เราขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ไม่ใช่ให้เราไปทำเพราะงั้นฟิอาลุลอินซานนี่การกระทำของมนุษย์เนี่ยเขาเรียกว่าอิคติยารีให้มนุษย์เลือกไม่ได้บังคับแต่อีกส่วนหนึ่งอิจบารีที่เราเลือกเองไม่ได้อัลฮัมดุลิลลาห์ว่าไปว่าไปเนี่ยรูปร่างหน้าตาอายุไขอะไรเราไม่มีสิทธิ์เลือกนะไม่มีสิทธิ์นะไม่มีสิทธิ์แต่การทำดีและทำชั่วเราเลือกเพราะงั้นเวลาจะเลือกนี่อย่าไปคิดเองกูสาวดีนะดูที่อัลลอฮ์ว่ายังไงดีตามที่อัลลอฮ์ว่าไหมเอาอะกีดะห์ความเชื่อเป็นยังไงดีตามที่อัลลอฮ์ว่าไหมอิบาดะห์เป็นไงเอาดีตามที่อัลลอฮ์ว่าไหมไปดูสูตรที่อัลลอฮ์ให้เลือกตามที่อัลลอฮ์ให้เลือกใช่ไหมจานี้เรื่องราวของเราทั้งหมดเนี่ยอัลลอฮ์รู้ไหมพวกนี้เราจะทำอะไรอัลลอฮ์รู้ไหมพวกกลุ่มกอดริยานบอกอัลลอฮ์ไม่รู้อัลลอฮ์ไม่รู้ล่วงหน้านอกจากเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วอัลลอฮ์ถึงรู้เนี่ยที่อับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรฟัตวาบอกไอ้คนพวกนี้นะมีทองดังภูเขาอูฮุดเอาไปบริจาคอัลลอฮ์ก็ไม่รับตกลงอัลลอฮ์รู้ไหมรู้แล้วอัลลอฮ์ก็บันทึกไว้เรียบร้อยแล้วว่าเรานี่จะจบชีวิตยังไงพวกนี้จะทำอะไรยังไงอัลลอฮ์รู้และอัลลอฮ์บันทึกไว้เรียบร้อยแล้วจนกระทั่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าน้ำหมึกมันแห้งแล้วบันทึกไว้เรียบร้อยแล้วเอาบันทึกได้ไงอ่ะมันยังไม่เกิดพวกเราเนี่ยมีโปรแกรมชีวิตไหมมีไหมบันทึกไว้ฮะยีซอลแล้วพรุ่งนี้ทำอะไรปีนี้ทำอะไรปีหน้าทำอะไรบันทึกไหมฮะหรือปล่อยตามเรื่องตามกรรมเคยวางแผนชีวิตไหมบันทึกเดี๋ยววันอาทิตย์เว้ยวันอาทิตย์มีกี่งานวะเนี่ยตอนนี้ช่วยงานอ๋อตัวบางทีช่วยไม่ครบแต่กะเช้าบางทีการ์ดงานแต่และอาทิตย์นะไม่ เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปช่วยงานนั่นไป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 นั่นนะพวกเราเนี่ยบันทึกไว้บางทีบันทึกในเศษกระดาษบางทีบันทึกไว้ในใจใช่ป่ะเนียดไว้เลยพรุ่งนี้กูจะทำนั่น1 2 3 4 5เป็นสเต็ปบันทึกไว้ถ้าถามว่าไอ้ที่เราบันทึกไว้เนี่ยมันจะเป็นไปตามที่เราบันทึกทั้งหมดมั้ยบางทีมันก็ได้บางทีมันก็ไม่ใช่ใช่มั้ยบางคนนี่เนียดจะมาฟังบรรยายว่าเฮ้ยมาไม่ถึงไม่ตั้งใจตะกะอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเขาประชาสัมพันธ์ไว้ตะกะอาทิตย์ที่แล้วนะโอ้ดูมาไม่ถึงเนียดไว้แล้วบันทึกไว้ในใจบันทึกไว้ในกระดาษแต่เวลาจริงๆเหลวไอ้เราน่ะบันทึกน่ะคือการคาดการคือการตั้งความหวังนี่เราเนียดไว้ไหมว่าเราจะออกจากดุนยาในสภาพที่ตั้งใจไว้ไหมยี่หามตั้งใจมาเนียดไหมฮะหรือไม่เนียดเลยไม่นึกเลยไอ้ยีมานเอาไงเนียดไหมนึกไหมเอ้ยเรานี่ตั้งใจว่าอัลลอฮ์เราปูนนี่แล้วนะเราจะออกจากดุนยาโดยอย่างดีที่สุดและเป็นบ่าวที่รู้คุณแต่ถามว่าจะได้ไหมนี่แหละคือสิ่งที่เราหวั่นแหละเพราะเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเราในวันพรุ่งนี้เพราะงั้นขอดุอาต่ออัลลอฮ์นี่ขอให้เราออกจากดุนยาในสภาพที่อีมานเพราะงานทุกอย่างมันจะไปดูม้วนสุดท้ายนู่นตอนจบขึ้นต้นชีวิตมาเราจะเหลวแหลกยังไงก็ต้องตอบัตตัวต่ออัลลอฮ์ซะ
แล้วก็ประคองชีวิตให้ออกจากดุนยาในสภาพที่ดีที่สุดเป็นบ่าวที่รู้คุณแล้วจะได้ไหมอ่ะไม่รู้เนียดของเราบันทึกของเราตั้งใจตั้งความหวังของเราจะได้หรือไม่ได้ไม่รู้บันทึกของเรามันแค่คาดการณ์แล้วบันทึกของอัลลอฮ์ล่ะมันเป็นอย่างเราหรือฮะบันทึกของอัลลอฮ์มีผิดพลาดไหมเราเนี่ยบันทึกล่วงหน้าอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่บันทึกแต่อัลลอฮ์บันทึกไว้ล่วงหน้านะเป็นไปตามที่อัลลอฮ์บันทึกไหมเปี้ยบันทึกของอัลลอฮ์ไม่ผิดพลาดนี่เข้าใจเรื่องบันทึกไหมอัลลอฮ์บันทึกไว้แล้วว่าพรุ่งนี้เนี่ยเราจะเป็นยังไงจะทำอะไรยังไงยังไงอัลลอฮ์บันทึกไว้แล้วจะไหนอัลลอฮ์บันทึกไว้เรียบร้อยแล้วด้วยความรู้ของอัลลอฮ์ถ้าถามว่าการที่อัลลอฮ์บันทึกไว้เนี่ยมันคือการบังคับใช่ไหมเรายังมีสิทธิ์เลือกอยู่อีกหรือเปล่าพวกนี้เนี่ยอัลลอฮ์บันทึกไว้แล้วเราจะทำอะไรหมายถึงการบังคับใช่ไหมเรายังมีสิทธิ์เลือกอยู่ไหมพวกนี้เราจะทำอะไรทำดีทำชั่วยังมีสิทธิ์เลือกแล้วเราจะเลือกยังไงเนี่ยอัลลอฮ์ก็รู้และอัลลอฮ์ก็บันทึกไว้เรียบร้อยแล้วปัญหาก็คือการบันทึกของอัลลอฮ์ไว้เนี่ยแก้ไขได้ไหมจะแก้ไขบันทึกได้ไหมแก้ได้ไม่ได้ฮะเอาแก้ได้ไม่ได้ดูอา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 ขอดูอาต่ออัลลอฮ์เพราะงั้นท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแนะนะให้เราขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าชีวิตของเรานี่จะเป็นยังไงอะไรยังไงโดยเฉพาะอย่างยิ่งดุอาในคืนไลลาตุลกอดค่ำคืนแห่งการกำหนดสภาวะการขอดุอาต่ออัลลอฮ์ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ได้ทรงเปลี่ยนแปลงแก้ไขชีวิตของเราให้เป็นไปในทางที่ดีนะขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะงั้นเวลาเราทำดีหรือได้รับข่าวดีหรือความดีใดๆประสบกับเราว่ายังไงจะขอบคุณใครกูนี่สุดยอดเลยกูนี่โอ้โหภูมิใจกูใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วไงอัลลอฮ์สอนว่าไงให้ขอบคุณอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์แล้วเวลาความชั่วมาประสบกับเราล่ะสิ่งไม่ดีภัยอันตรายใดๆมาประสบกับเราล่ะทำไงفَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ นี่กล่าวคำนี้แต่พวกเราใช้แง่เดียวบอกได้ยินอินนาลิลลาห์ใครตายวะเนี่ยเดินไปตะปูตามอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราจิอูนนะมันใช้ยังไงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกให้แจ้งข่าวดีกับบรรดาผู้อดทนคนอดทนทำไงอ่ะเวลาเกิดเหตุร้ายเหตุภัยใดๆมาประสบกับเขาอ่ะไม่ว่าจะเป็นความหิวโหยความอดอยากทรัพย์สินบกพร่องชีวิตหนึ่งชีวิตใดต้องจากไปบรรดาผู้ที่อดทนไม่โวยวายเนี่ยเดินไปเจอตะปูตำเนี่ยอ่ะดูปัดดาบด้วยเลอะเลอะเลอะเลยเนี่ยเลอะอย่าเออนี่อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์ทดสอบเรานะอัลลอฮ์ต้องการที่จะลดบาปของเรานะเออเอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนทำไมอ่ะทำไมเพราะอันเนื่องมาจากพวกเราทุกคนเนี่ยมีความผิดผิดผิดไหม
อย่าบอกเราไม่ผิดแต่นี้ไอ้ผิดเล็กผิดน้อยตามวิสัยธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยเรามันก็ต้องเจอกันอยู่ในสภาวะที่เราเป็นปุถุชนเป็นมนุษย์กุลบานีอาดัมมนุษย์ทุกคนน่ะคอตาอูนผิดวะไครุลคอตาอินอัตวาบูนคนผิดที่ดีที่สุดคือคนที่ตอบัตตอนนี้ไอ้ความผิดของเราที่มีเนี่ยบางทีเราไม่นึกบางคนนี่ไปจดประวัติเลยนะข้างฝาเลยได้รับประกาศเกียรติคุณเกียรติบัตรด้วยนั้นเคยจดความผิดความชั่วความเลวของตัวเองบ้างไหมอ่ะนะพวกเราไม่จดถามว่าเราไม่จดเนี่ยแต่มีบัญชีนะที่อัลลอฮ์ไหมมีเอาแล้วทำยังไงอ่ะแม้ว่าจะเราจะไม่ได้จดแต่บัญชีนะที่อัลลอฮ์มีเราทำไง เวลาเราจะไปสวรรค์ของอัลลอฮ์เนี่ยจะไปสวรรค์ของอัลลอฮ์นี่เฮ้ยจะแบกบาปแบกความผิดกันไปด้วยเหรอจะแบกความผิดเข้าสวรรค์เนี่ยเราอะไม่ใช่นะไม่ใช่นะไม่ใช่ตอนนี้ไอ้ความผิดที่เรามีเนี่ยถ้าเราไปรับโทษในวันนู้นอะโอ้โหเบาที่สุดอะนะสะเก็ดของถ่านไฟนรกอยู่ใต้อุ้งเท้าเนี่ยสมองเดือดรับกันไหวไหมรับไหวไหมรับไม่ไหวแล้วโดนตะปูตำแค่เนี่ยนะรับไม่ได้แล้วสะเก็ดถ่านไฟนรกแล้วสมองมันเดือดเนี่ยรับได้เหรออ้าวว่าดิเพราะงั้นนบีบอกอ่ะอิซาอาราดะบิอับดิฮิลไคระถ้าอัลลอฮ์ต้องการให้บ่าวคนใดได้รับความดีนะจะให้ความดีกับบ่าวเนี่ยนะได้รับความดีนะอัจจะละละฮุลอุกูบะตะฟิดดุนยาอัลลอฮ์จะรีบเอาโทษเขาในดุนยานี้แปลว่าเอาซะก่อนในดุนยาถ้าจะไปรับรางวัลนู้นโอ้โหเพราะงั้นอัลลอฮ์นี่เวลาเกิดเหตุเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรมานี่อัลฮัมดุขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซอบัตอดทนรักษาทำหน้าที่ไปขอดุอาต่ออัลลอฮ์เยอะๆนี่อัลลอฮ์เอาก่อนในดุนยานี่เอาก่อนซอบัตไว้อึดไว้อึดไม่ไหวจริงๆก็ขอต่ออัลลอฮ์เพราะงั้นบริหารซ้ายหันขวาไม่ไหวจริงๆขอต่ออัลลอฮ์อัลลอฮุมมะฮีนีโอ้ข้าแต่อัลลอฮ์ขอให้ฉันมีชีวิตอยู่ต่อเถอะอิซากานะติลฮายาตุคอยรัลลีถ้าการมีชีวิตเป็นการดีสำหรับฉันอัลลอฮุมมะตะวัฟฟานีทนไม่ไหวแล้วอัลลอฮ์เอ้ยไม่ไหวแล้วเสซอเหลือเกินอัลลอฮ์เอาฉันกลับไปเถอะอิซากานะติลวะฟาตุคอยรัลลีถ้าการตายเป็นการดีสำหรับฉันนี่ขอดุอาต่ออัลลอฮ์เพราะงั้นเวลาที่เราประสบกับเหตุใดๆเจ็บไข้ได้ป่วยจะเผชิญอะไรนี่อัลลอฮ์ให้ความดีกับเราเอาโทษเอาความผิดของเราส่วนหนึ่งในดุนยาขอบคุณอัลลอฮ์สิขอบคุณอัลลอฮ์แล้วก็ซอบัตให้เยอะซอบัตให้เยอะอย่าโวยวายอย่าเอะอะโวยวายเมื่อนั้นเวลาเหตุใดๆมาประสบอัลลอฮ์สอนให้ขออย่างไงอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนใช่ไหมเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์และเราต้องกลับคืนกลับคืนสู่พระองค์อ่ะพอจะเข้าใจพอจะเข้าใจเนาะเข้าใจแล้วเลิกคำถามดีกว่า2ชั่วโมงแล้วนะเนี่ยมีคำถามไหมมีคำถามเชิญยกยงไปได้เลยนะมีคำถามไหมครับอย่าถามยากนะเดี๋ยวตอบไม่ได้กาเฟรครับอัดดุนยาดุนยาดุนยาเข้าใจคำว่าดุนยาไหม
ดุนยากับอาคิเราะห์อัดดุนยาชีวิตในดุนยาเนี่ยนะซิจนุนมุมินนี่แปลตรงๆตัวแปลว่าซิจนุนแปลว่าคุกนักเรียนภาษาอาหรับเนี่ยเวลาแปลเวลาท่องศัพท์อะซิจนุนซิจนุนแปลว่าซิจนุนแปลว่าคุกบอกงั้นอัดดุนยาซิจนุนมุมินดุนยาเป็นคุกของมุมินใครอยากเข้าคุกวะว่าจันนะตุนกาเฟรจันนะแปลว่าอะไรจันนะแปลว่าสวรรค์บอกงั้นเป็นสวรรค์ของกาเฟรดุนยาเป็นคุกของมุมินเป็นสวรรค์ของกาเฟรนี่เป็นหะดีษไหมเป็นหะดีษหะดีษนี้ถูกบันทึกในซอฮีฮ์มุสลิมเป็นบันทึกเป็นหะดีษซอฮีฮ์ด้วยนะแต่นี่แปลตรงๆตัวมันก็อย่างนั้นแหละโอ้แล้วแปลว่ามุมินติดคุกสิทุกวันนี้เราอยู่ในคุกดิแล้วมีคนแหกคุกไหมมันหมายถึงดุนยาสำหรับมุมินน่ะมันมีกรอบมันมีขอบเขตแล้วถามว่าเอากรอบไหนอ่ะกรอบอิสลามไม่ได้แปลว่าอิสลามคือคุกนะกรอบอิสลามเอ้าจะเชื่อยังไงอยู่ในกรอบเอาจะปฏิบัติยังไงเอาอยู่ในกรอบเพราะงั้นคนที่เป็นมุมินน่ะเวลาเขาใช้ชีวิตน่ะเขาใช้ชีวิตแบบมีตักวาตักวาคืออะไรตักวาคือการใช้ชีวิตแบบระมัดระวังเนี่ยเวลาที่เราไปฟังคุตบะวันศุกร์พี่น้องทั้งหลายจงตักวาต่ออัลลอฮ์นะฟังก็พองหัวก็ตักวาก็ตักวาแปลว่าอะไรตักวามันหมายถึงจะก้าวไปแต่ละก้าวจะย่างไปแต่ละย่างต้องระวังกลัวจะละเมิดละเมิดอะไรละเมิดกรอบขอบเขตของศาสนาเดี๋ยวมันจะผิดนั่นแหละชีวิตของคนที่เป็นมุมินเขาใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังต้นให้อยู่ในกรอบของศาสนาไม่ได้แปลว่าอะไรก็ได้แต่เป็นมุมินอะไรก็ได้ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วถามว่าเอาแล้วการรวมรงสถานะมุมินนี่มันจะอยู่เป็นมุมินยันตายเลยไหมไม่ใช่บางครั้งมุมินอาจจะเผลอไผลไปทำผิดได้ไหมมุมินทำผิดได้ไหมได้แต่เมื่อไรก็ตามที่ทำผิดฝ่าฝืนละเมิดบทบัญญัติศาสนาความผิดบางความผิดมันทำให้หล่นจากสถานะมุมินแล้วหล่นออกจากอิสลามไหมมันก็ต้องดูความผิดในความผิดที่กระทำในแต่และความผิดนั้นนั้นถ้าเจตนาจงใจไปกราบไปไหว้ไปบวงสรวงไปวิงวอนขอต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์อ๋อความผิดในที่นี้อย่าว่าแต่สิ้นสภาพการเป็นมุมินเลยนะมุสลิมก็ไม่เหลือถ้าเจตนาถ้าจงใจถ้าตั้งใจที่จะไปกระทำนะโดยไม่ได้ถูกบังคับหรือไม่ได้มีสภาพอื่นนะตั้งใจไปกราบไปไหว้ไปขอสิ่งอื่นอนานาหล่นแต่ถ้าทำความผิดที่ไม่ถึงขั้นกับตกศาสนานั่นเป็นไงเผลอไปทำซีนามุมินเผลอไปทำซีนาอัลลอฮ์ใช้ชีวิตเคร่งครัดสมถะอย่างดีแล้ววันดีคืนดีตะบะแตกเลยเผลอไปทำซีนาการทำซีนาสิ้นสภาพการเป็นมุสลิมไหมไม่แต่เป็นความผิดร้ายแรงเอาเผลอไปลักขโมยหล่นออกจากอิสลามไหมไม่แต่เป็นความผิดร้ายแรงเผลอไปดื่มน้ำเมาตกศาสนาไหมไม่แต่ถือเป็นความผิดร้ายแรงไม่ตกศาสนาแต่หล่นจากความเป็นมุมินเหลือสภาพความเป็นมุสลิมอาซีอาซีภาษาอาหรับนะไม่ใช่ยี่ห้อน้ำดื่มอาซีแปลว่ามุสลิมผู้ฝ่าฝืนบทบัญญัติศาสนาเพราะงั้นในสภาพของคนที่ทำซินาไม่เรียกมุมินสภาพของคนดื่มน้ำเมาไม่เรียกมุมินสภาพของคนที่ลักขโมยไม่เรียกมุมินเพราะงั้นท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกลายัซนีอัลมุมินฮีนะซานีฟะฮุวะมุมินลายัซนีอัซซานีฮีนะยัซนีฟะฮุวะมุมินคนที่ทําซินาน่ะเขาจะไม่ทําซินาในขณะเขาทําซินาเขาเป็นมุมินอย่าแปลตรงๆละมึนอะไรวะอะไรใครทําซินาใครวะอะไรอย่างเงี้ย
มันสำนวนภาษาอาหรับแปลเป็นภาษาไทยเข้าใจง่ายๆว่าไอ้คนทำซีนาน่ะไม่ใช่มุมินแล้วบอกมุมินทำซีนาเอ้ยถ้าทำซีนาก็ไม่ใช่มุมินที่มุมินต้องไปทำซีนาแปลว่าเวลามันทำความผิดความชั่วมันหล่นจากสถานะมุมินแล้วหล่นศาสนาไหมไม่ตกศาสนาแต่กลายเป็นมุสลิมอาซีมุสลิมผู้ฝ่าฝืนบทบัญญัติและยาชิบุชาริบุลคัมระไอคนที่ดื่มน้ำเมาแอนนะไอคนเมาเนี่ยแปลกไปบางคนนี่เมาแล้วจ๋องเมาแล้วจ๋อง นี่แม่มาด้วยสมัยก่อนจำได้ไหมข้างบ้านข้างบ้านไหมเวลาคนข้างบ้านแกตายไปแล้วไปเผาวัดไหนไม่รู้หลวงครับมาลงจากรถเมย์มาเนี่ยนะเจอเด็กหวัดดีครับมาเจอใครหวัดดีครับเดินเซหน้าเซหลังนี่กว่าจะถึงบ้านอยู่ในซอยบ้านตายไปแล้ว บางคนเมาแล้วจังนะบางคนเมาแล้วนี่เห็นเป็นมดไปหมดแล้วจังจังบางคนเมาแล้วเคร่งโอ้โหเคยเจอไหมเมาแล้วเคร่งเว้ยแปลกเมาแล้วเคร่งบางคนเมาแล้วเลอะเทอะนี่สภาพบางคนเมาถ้าถามว่าไอ้เมาเนี่ยมันตกศาสนาไหมกินคือดื่มน้ำเมาเนี่ยไม่ตกศาสนาแต่มันตกจากความเป็นมุมินเหลือสภาพความเป็นมุสลิมอาซีเพราะงั้นเราจึงต้องประคับประคองชีวิตของเราเนี่ยให้อยู่ในสภาพมุมินเอาไปเราบ่ผิดต่อบัดตัวกลับตัวต่ออัลลอฮ์ซะแล้วยังเป็นมุมินได้ไหมได้เพราะงั้นในชีวิตของเราเนี่ยที่เคยดื่มน้ำเมาทำซีนาทำอะไรมาอะไรสารพัดเนี่ยต่อบัดตัวต่ออัลลอฮ์ซะวันนี้เป็นมุมินได้วันนี้เราเป็นมุมินได้เอ้าเป็นมุมินยังไงเมื่อก่อนเคยลักขโมยเคยปล้นเคยต่อบัดตัวต่ออัลลอฮ์ซะเคยผิดอะไรตอบัตตัวต่ออัลลอฮ์วันนี้เป็นมุมินได้แล้วประคองชีวิตของมุมินให้อยู่ในกรอบดุนยาสำหรับมุมินนะมันนะมันมีกรอบนี่อัลลอฮ์ห้ามนะไม่ได้นะจะพูดระวังจะใช้ชีวิตระวังนั่นแหละเป็นซิจุนุนของมุมินเนี่ยอยู่ในกรอบอยู่ในขอบเขตแต่ถามว่าแล้วกาเฟตล่ะมันมีกรอบไหมฟรีดอมยันนะนะยันนะยันนะเพราะงั้นเอาอย่างของเขานี่เวลานอกเวลาอยู่ข้างนอกจะพูดยังไงจะโกงยังไงจะอะไรยังไงจะแสวงหาริสกียังไงจะทุจริตกันยังไงเขาเต็มที่เลยใช่ไหมได้เวลาไปวัดเพราะงั้นคนพวกนี้เวลาอยู่นอกวัดสร้างวัดกันใหญ่โตโมโหฬารใช่ไหมทำบุญกันโอ้โหล้างบาปแต่เราอะไม่ว่าจะอยู่สุรานอกสุราชีวิตของเราอยู่ในกรอบจะแสวงหาริสกีต้องระวังไหมต้องระวังไม่ใช่แสวงหาริสกีแบบหมูหมากาไก่ไปแย่งชิงใครเขาฮาลาลไม่ฮาลาลไม่ได้ไม่ได้อยู่ในกรอบแต่กาเฟสเขาไม่ได้มีกรอบเลยเขาฟรีดอมนั่นแหละเป็นจันนะของเขาเป็นจันนะของเขาแล้วกรอบนี้เนี่ยจะอยู่ถึงเมื่อไหร่ล่ะอยู่ยันตายเราต้องอยู่ยันตายทำไมแต่พอไปวันนู้นวันอาคิเราะห์สำหรับเราอะนะเป็นยังไงพอได้สวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วอัลลอฮฺเล่าให้ฟังอะสภาพของชาวสวรรค์ในสวรรค์เป็นไงฟีฮามาตัชตะฮีอัมฟุซุกุมทุกอย่างเลยในสิ่งที่หัวใจของเจ้าปรารถนาเอาอะไรเชิญวันนู้นไม่ใช่วันนี้แต่ดุนยาสำหรับเราวันนี้เนี่ยกรอบมีขอบเขตแต่วันนู้นสำหรับเราเป็นไงเอาเลยอัลลอฮ์ว่าในสิ่งที่ต้องการในสิ่งที่ปรารถนาอยากได้อะไรเอาเลยแต่สำหรับพวกเขาวันนู้นล่ะเห็นไหมจะเอาไหนถ้าอยากได้อย่างเขาเอาแต่วันนู้นต้องรับสภาพให้ได้โอเคนะครับมีอย่างอื่นไหมเอ่ย
ครับถามเรื่องปรมาจารย์ด้วยนะครับสมมติว่าพ่อแม่เนี่ยเต็มที่แล้วบอกว่าเป็นคนดีแล้วก็ให้การศึกษาอะไรแบบแล้วก็ละมงละมาสอนนี่แต่สรุปสุดท้ายแล้วเนี่ยลูกไม่ดีอย่างเงี้ยอันนี้เป็นกำหนดของอัลเลาะห์หรือเปล่าครับหรือว่าครับคือพวกเราต้องดูเยี่ยงอย่างดูตัวอย่างในยุคอดีตบรรดานบีบรรดารอซูลเขามีพ่อมีแม่เขามีลูกใช่ไหมปัญหาก็คือว่าอะกีดะห์เนี่ยมันไม่ถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ไม่ได้หมายความว่าพ่อแม่อีหม่านแล้วลูกจะต้องอีหม่านเป๊ะหรือลูกอีหม่านแล้วพ่อแม่จะต้องอีหม่านเป๊ะเพราะงั้นเอาไปดูในครอบครัวของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่ลูกเป็นนบีแต่พ่อไม่เอาใช่มั้ยหรือบางทีพ่อเป็นนบีแต่ลูกไม่เอาอย่างงี้หรืออย่างนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราเนี่ยคนรอบข้างท่านลุงของท่านมีทั้งที่ศรัทธามีทั้งที่ปฏิเสธมีทั้งที่ต่อต้านเพราะงั้นอะกีดะห์เนี่ยมันไม่ลงเหล่าเรื่องของอีมานเนี่ยมันไม่ลงเหล่าแต่ปัญหาก็คือลูกของเราเนี่ยเราก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดหน้าที่อะไรล่ะหน้าที่ของความเป็นพ่อเป็นแม่ไงเราอบรมบ่มนิสัยเขาลูกท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าคือผลงานของพ่อแม่เพราะงั้นลูกไปทำดีที่ไหนเนี่ยถึงพ่อถึงแม่โดยอัตโนมัติวันนี้เรามาทำดีเรามาฟังบรรยายมาเรียนรู้ศาสนาไม่ต้องเหนียดอุทิศเลยนะถึงพ่อถึงแม่โดยอัตโนมัติปัญหาก็คือแล้วถ้าลูกไปทำผิดทำชั่วล่ะเราต้องรับไหมมันขึ้นอยู่กับเราล่ะว่าเราทำหน้าที่ของความเป็นพ่อเป็นแม่หรือยังแปลว่าเราอบรมบ่มนิสัยบอกกล่าวตักเตือนชี้แนะทุกอย่างแล้วเราทำอย่างดีที่สุดแล้วถ้าเราทำแล้วเรื่องของมันล่ะมันต้องรับผิดชอบแต่เราก็ยังต้องทำหน้าที่ยันตายล่ะนะต้องบอกต้องกล่าวต้องชี้ต้องแนะต้องตักเตือนยันตายแหละเพราะงั้นความดีที่ลูกทำเราได้แต่ความชั่วที่ลูกทำมันจะสะท้อนถึงเราหรือไม่มันขึ้นอยู่กับเราณวันนี้ว่าเราพูดไหมเราบอกเราเตือนเราแนะไหมถ้าเราทำหน้าที่ของเราดีที่สุดแล้วมันต้องรับแหละไม่เกี่ยวกับเราละไม่เกี่ยวแต่ปัญหาว่าลูกของเรารักนะเอ้าคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ทุกคนแหละรู้อยู่แก่ใจตัวเองดีว่ารักลูกขนาดไหนรักไหมถามว่าความรักเนี่ยเราจะมีให้กันเฉพาะแค่ดุนยาใช่ไหมรักแค่ดุนยาพอตายไปแล้วตัวใครตัวมันไม่ได้นะอย่างเราเนี่ยเราเป็นลูกใช่ไหมเรามีพ่อมีแม่ใช่ไหมอิสลามสอนให้เราทำความดีกับพ่อแม่ใช่ไหมทำยังไงเอียซานวะบิลวาลิไดนีเอียซานให้เราเอียซานต่อพ่อแม่ทำไงคือทั้งยามเป็นและยามตายทั้งต่อหน้าและรับหลังไม่ว่าเราจะอยู่ต่อหน้าพ่อแม่ก็ต้องทำดีรับหลังพ่อแม่ก็ต้องทำดียามเป็นก็ต้องทำดีตายจากพ่อแม่กันตายจากกันแล้วก็ต้องทำดีไม่ได้แปลว่าตายจากกันแล้วจบกันแล้วไม่ใช่เรายังต้องทำดียังต้องขอดุอาให้กับพ่อแม่ความดีที่เราทำถึงพ่อถึงแม่ด้วยขอดุอาให้พ่อแม่ด้วยใช่ไหมยังต้องทำดีต่อพ่อแม่เอ้าแล้วไปวันนู้นน่ะไปวันนู้นจะได้เจอกันอีกไหมเอาอยากเจอไหมอยากเจอลูกๆเต่าๆของเราไหมหรือไปวันนู้นไม่รู้ล่ะตัวใครตัวมันมึงกับกูไม่เกี่ยวอยากเจอกันอีกไหมอัลลอฮฺสุบฮานุอัตตาลาก็บอกสำหรับคนที่อามานูวัลลาดีนาอามานูวัตบาอัตฮุมซุริยาตุฮุมบรรดาผู้ซึ่งที่ศรัทธาเมื่อขึ้นต้นนะคนอีหม่านคนอีหม่านและลูกหลานของเขาซุริยาตุฮุมแปลว่าลูกหลานของเขาได้เจริญรอยตามเขาเจริญรอยตามเขายังไงอ่ะบนพื้นฐานของการอีหม่านอีมานยังไงอีมานอย่างนบีพ่อก็อีมานอยู่ในกรอบลูกก็อีมานอยู่ในกรอบทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกที่อยู่บนพื้นฐานอีมานเดียวกันที่อยู่ในกรอบของศาสนาเนี่ยอัลลอฮ์บอกเราจะให้ลูกหลานของเขาติดตามเขาไปในวันนู้นบอกงั้นถ้าอยากเจอกันในวันนู้น
ให้เรามีพื้นฐานการศรัทธาที่อยู่ในกรอบให้เหมือนกับนบีเราก็จะได้เจอลูกเราวันนู้นจะได้เจอคนที่เรารักในวันนู้นอยู่บนพื้นฐานเดียวกันเอ้ามีอีกไหมครับคำถามฮะอ้าวไม่มีก็พอนะแล้วอินชาอัลลอฮ์โอกาสหน้าไม่รู้เมื่อไหร่คงจะได้มีโอกาสได้เจอกันอีกเอ๊ะแล้วเมื่อสักครู่นี้อันนะโรงรถเดี๋ยวมาคุยเองดีกว่าเดี๋ยวผมไม่มีข้อมูลที่ไหนครับผมก็ใช้เวลาเพียงเท่านี้ครับศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอห์บีวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮุ